รอมานุรอฮีมนามาดูวานุสัลลีอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สบายกันดีนะครับทีสเกิร์ตเป็นยังไงสบายดีมั้ยอัลฮัมดุลิลลาห์ครับจะเป็นยังไงจะชีวิตโหดร้ายยังไงจะมีเรื่องเข้ามายังไงกล่าวคำเดียวอัลฮัมดุลิลลาห์ถามว่าทำไมมีเรื่องเยอะแยะยังต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์มันยังมีคนแย่กว่าเรายังมีคนที่จนกว่าเรามีคนที่แย่กว่าเรามีคนที่เจออุปสรรคมากกว่าเรามีหลายๆคนเจออุปสรรคจนกระทั่งฆ่าตัวตายเรายังมีไม่ถึงนั่นเลยฉะนั้นคำเดียวที่มุมินต้องกล่าวจะมีสุขก็อัลฮัมดุลิลลาห์จะทุกข์ก็อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วมันจะมีความสุขพี่น้องจำไว้เลยนะครับมองโลกในแง่บวกถ้าเราวันใดมองโลกในแง่ลบโอ้ชีวิตจะหดหู่เลยไอคนเนี้ยมันโกรธเรามันธรรมชาติมันก็ต้องโกรธกับเราไม่ถูกชะตาเขานี่เออเขาไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแม้มึงไม่ต้องพี่น้องเราต้องมองโลกในแง่บวกแล้วจะอยู่อย่างมีความสุขแต่ถ้าวันใดเราเริ่มท้อเริ่มแบบไม่สู้แล้วก็มองโลกในแง่ลบนะชีวิตเราก็จะหดหู่ไอ้นู่นก็อุปสรรคนี่ก็อุปสรรคไอ้นั่นพี่น้องฟ้องกับอัลลอฮ์ทุกข์ใจฟ้องกับอัลลอฮ์ตอนตะฮัจญุดตอนดึกๆขึ้นมาเลยโอ้อัลลอฮ์บ่าวอ่อนแอเหลือเกินขอพระองค์ให้โปรดความเข้มแข็งกับบ่าวเนี่ยนะพี่น้องทุกอย่างเราต้องกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วจะมีความสุขถามว่าจะกลับไปยังไงอ่ะเราไปดูอดีตสิไปดูคนที่เขาเจอมาและเขาประสบความสำเร็จน่ะเขามีชีวิตแบบไหนดูอิหม่ามท่านอิหม่ามสนั่นผ่านการตายมาแล้วนะอิหม่ามนี่ผมฟังประวัติแล้วผ่านการตายหน้าตายตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ดูดิอัลลอฮ์ไม่เอากลับมาเป็นอิหม่ามใหม่อีกแล้วแข็งแรงก็เก่าอีกถามว่าลองไปฟังประวัติอิหม่ามสิว่าโดนอย่างอิหม่ามผ่าตรงนั้นผ่าตรงนี้เนี่ยรอดไหมดูเดี๋ยวนี้โอ้โหแข็งแรงกระฉับกระเฉงอย่างกับคน50นั้นเราเอาตัวอย่างใกล้ๆเราฉะนั้นพี่น้องอย่าทุกข์แน่อย่าท้อใจเรื่องทุกข์มันมาอยู่แล้วล่ะไม่ต้องห่วงหรอกไม่เกินเดือนหรอกอยู่ๆเอามาอีกแล้วอยู่ๆมาอีกแล้วอัลลอฮ์มาทดสอบอีหม่านเราก่อนที่จะเข้าเรื่องที่จะสอนวันนี้นะครับหัวข้อก็คือ10ซุลฮิจญะห์ให้อะไรกับเรา10ซุลฮิจญะห์ให้อะไรกับเราชีวิตคนเรานะครับแต่ละวันแต่ละเดือนมันผ่านไปแต่วันนี้หัวข้อที่จะบอกก็10ซุลฮิจญะห์ที่เขาไปทำฮัจญ์กันน่ะแล้วเราอยู่ทางนี้ได้อะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเวลาเราเจอปัญหาพี่น้องนึกถึงนบีอัยยูบนึกถึงนบีอัยยูบอะลัยฮิสสลามนบีอัยยูบรวยลูกเต็มหลานเต็มเลยพี่น้องนบีอัยยูบอ่ะสุขภาพแข็งแรงวันหนึ่งอัลลอฮ์เอากลับหมดเลยลูกนบีอัยยูบหลานนบีอัยยูบตายราบเลยอยู่เฉยก็ตายไม่เหลือเลยลูกหลานเงินทองนบีอัยยูบมีเต็มหมดเลยสุดท้ายหมดไม่พอสุขภาพที่แข็งแรงอัลลอฮ์ให้นบีอัยยูบเน่าข้างนอกเน่าข้างในเหลืออยู่สองที่ในตัวนบีอัยยูบที่ไม่มีแผลลิ้นกับหัวใจสองอันเองที่ตาที่จมูกที่ปากที่อะไรทั้งหมดเหลือที่ลิ้นอย่างเดียวเองที่ไม่มีแผลผุพองนอกนั้นทั้งตัวเลยหัวใจของนบีอัยยูบเต้นอยู่ทุกวันทุกวันคิดถึงอัลลอฮ์ลิ้นของนบีอัยยูบกล่าวซุบฮานัลลอฮ์กล่าวซิกรุลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาอัลลอฮ์ทดสอบนบีอัยยูบบาดเจ็บบาดแผลเนี่ยพี่น้องรู้ไหมไอ้เน่าๆทั้งข้างนอกข้างในเนี่ย8ปีเนี่ย
นบีอายุบเคยเป็นคนคนนู้นรู้จักคนนี้รู้จักเงินหมดลูกหลานตายมีบาดแผลไม่มีใครสักคนนึงเลยอ่ะที่จะมาดูแลหรือจะมามองทุกคนระเกียจนบีอายุบหมดเลยเหลือคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างนบีอายุก็คือภรรยาดูนะเขาไม่ยอมทิ้งสามีเขาเลยนะเน่าทั้งข้างนอกเน่าทั้งข้างในตัวเนี่ยเป็นสะเก็ดเงินเป็นแผลผุป๊อกเต็มไปหมดอ่ะน่าเกลียดมากเอาดีกว่าไปมองก็มองไม่ได้แต่มีภรรยาเองอยู่เคียงข้างแต่หลังจากนั้นเวลาบททดสอบที่อัลลอฮ์ทดสอบนบีอายุบถึงเวลาแล้วอัลลอฮ์ให้นบีอายุบเนี่ยไปอาบน้ำที่ขึ้นมาจากใต้ดินเขาเรียกน้ำตาน้ำที่พุ่งขึ้นมาอาบแล้วก็ดื่มหายหมดเลยโรคแล้วกลับมารวยมีอาชีพดีมีอะไรลูกหลานใหม่นั่นอัลลอฮ์ทดสอบนั่นชีวิตเรานะครับอย่าท้อแท้และอย่าสิ้นหวังผมไม่เคยท้อแท้แล้วก็ไม่เคยสิ้นหวังแต่บางครั้งมันเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่เวลาเหนื่อยเนี่ยมนุษย์ทุกคนต้องมีเวลาท้อมีเวลาเหนื่อยมีเวลาเบื่อแต่เวลาเราท้อเราเหนื่อยเราเบื่อแล้วเราไปหาอะไรที่ทำให้เรากลับมาสู้เหมือนเดิมกลับมาสู้เหมือนเดิมครั้งหนึ่งเวลาเราทุกข์ใจเราแก้ปัญหาไม่ออกพี่น้องเป็นผู้บริหารนี่ลำบากมากเลยลูกน้องอีกคนนึงเป็นแบบนี้ไอ้คนนี้จะเอาอย่างนี้ไอ้คนนั้นจะเอาอย่างนั้นอ๋อหรอพี่น้องเอาตามใจคนนี้ไอ้นี่ก็บอกแหมจะลำเอียงให้แต่คนนี้อ้าวโดนอีกถ้าปัญหามันเกิดขึ้นเยอะเหลือเกินแก้ไม่ออกผมกลับไปนอนนอนแล้วก็อ่านดูอาอยู่ต้นนึงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลอาซีมุนฮาลีมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ร็อบบุสซามาวาติวัลอัรวะร็อบบุลอัรชิลอาซีมนี่ผมจะอ่านนบีอ่านดุอาต้นนี้เวลาทุกข์ใจกุมอกกุมใจอ่านต้นนี้เลยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลอาซีมุนฮาลีมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ร็อบบุสซามาวาติวัลอัรวะร็อบบุลอัรชิลอาซีมผมอ่านต้นนี้ทีใดพี่น้องครับสักพักหนึ่งปัญญามาเลยจะมีแก้ปัญหาได้เวลาเรื่องนี้เกิดโอ้โหทำยังไงวะจะทำยังไงดีนะพี่น้องคิดดูทุกเรื่องเงินจะจ่ายสถานีจ่ายเชื่อจ่ายล้านกว่าบาทจะเอาตังค์ที่ไหนนะอ่านก่อนเราทำอะไรได้เราเป็นโต๊ะคู่ไม่มีบริษัทนี่ลาอิลาฮิลลอฮ์อัลอาซีมุนฮาลีมลาอิลาฮิลลอฮ์ร็อบบุสซามาวาติวัลอัรฎ์วะร็อบบุลอัรชิลอาซีมพี่น้องเวลาถึงวันจริงมีคนให้ตังค์มาจ่ายไปนี่อยู่นี่บนเส้นได้เลยมีที่ไหนล่ะให้ TM บริหารโดยไม่มีตังค์และโต๊ะครูอีกไม่ได้เป็นนักธุรกิจไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างถูกจับมาให้บริหารอ๋อแล้วจะบริหารไงพนักงานเต็มเลยอาจารย์ค่าไฟมาแล้วอาจารย์เนี่ยพวกนี้เงินเดือนพนักงานต้องออกอาจารย์เนี่ยเครื่องคอมเสียไอ้เราบอกท้อไม่ได้ไงบอกตัวเองห้ามท้อนี่ผมลาออกดีไหมอาจารย์อย่าลาแล้วเจ้าตังค์ที่ไหนอ่านล่ะเอาหน้าเอาหน้าพวกพนักงานก็ปลอบใจแต่เวลาถึงวันจริงมันมีนั่นพี่น้องเชื่ออัลลอฮ์สุดใจอินชาอัลลอฮ์นะครับเราจะไปได้แต่ถ้าหากว่าเราเชื่ออัลลอฮ์แบบตอนไม่เกิดวิกฤตก็เชื่อดีแล้วแต่เวลาเกิดวิกฤตหน่อยเอาแล้วเขวแล้วเขวอย่าเขวพี่น้องจำไว้เลยนะครับอย่าเขวตราบใดที่ยังมีลมหายใจวันพรุ่งนี้มันต้องมีนะครับและเราก็จะทำให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นบางครั้งเราออกโทรทัศน์ไม่มีตังค์หรอกยิ้มถ้าเราไม่ยิ้มเราไม่สู้พนักงานจะอยู่เด้อโหอาจารย์ไปแล้วเราอย่าทำให้พนักงานเห็นการท้อของเราผมไปนั่งเพื่อนอยู่บ้านจริงไม่มีงานหรอกวันนี้วันหยุดผมก็ไปนั่งออฟฟิศไปนั่งให้พนักงานเห็นโอ้ยอาจารย์มาเว้ยไปทุกวันแหละนะครับไปนั่งเที่ยงบ่ายๆก็กลับไม่งั้นก็กลับเย็นเลยนะครับให้เขาเห็นกำลังใจว่าโอ้หัวหน้ายังอยู่ไม่งั้นมันหนีหมดดิอัลลอฮ์พี่น้องถามว่าถ้าเป็นฮัจญะห์จะอยู่ไหมล่ะ DSI มาวันนั้นน่ะ
ครจะอยู่ใครจะอยู่คนที่อยู่พ่อแม่ก็ต้องบอกมึงจะไปทำอีกหรอเดี๋ยวมึงก็ติดร่างแหหรอกแล้วโต๊ะครูอีกตั้งสิบตั้งเท่าไรผมเนี่ยเรียกโต๊ะครูประชุมเลยประชุมประชุมขอประชุมหน่อยหนีไหมจะอยู่ต่อไหมอยู่เรื่องของอัลลอฮ์ผมคิดว่าโต๊ะครูหนีผมไปหมดแล้วเหลือผมมุตฟายะสามคนโต๊ะครูอยู่ครบทุกคนแถมจะมีโต๊ะครูใหม่ๆเข้ามาอีกอัลฮัมดุลิลลาห์นั่นชีวิตของพวกเรานะครับอย่าท้อคืออาการเกิดขึ้นมาไรอย่าท้อแบบชีวิตนี้ไม่มีอะไรอีกแล้วไม่เหลืออะไรอีกแล้วพี่น้องอย่าคิดถึงขนาดนั้นปัญหาเกิดทุกข์ใจแก้ยังไงถ้าแก้ไม่ได้นะไม่ต้องไปหาอะไรเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เลยตีสามตีสามเลยเวลาทุกข์ใจละหมาดตะฮัจญุด2รอกอาตหลังจากนั้นก็อ่านดุอาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอาซีมุนฮะลีมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ร็อบบุสซะมาวาติวัลอัรฎ์วะร็อบบุลอัรชิลอะซีมอันนี้อ่านให้ฟังให้เฉยจดไม่ทันหรอกนะครับมีอยู่ในหนังสือดุอาที่อ่านอย่างเงี้ยแผนใช้ซื้อหนังสือมันต้องดูด้วยคนเป็นผอ.จะงงโง่ได้แต่ย่อใช่มั้ยมันก็แผนก่อนท่องดูอายมันยาวๆแล้วก็เอาแบบดูซึ้งๆอาจารย์หาซื้อที่ไหน TM มีขายมันต้องมีแผนใช่ไหมทีสเกิร์ตนั่นเห็นไหมเราต้องวางแผนการโปรโมทขายของด้วยเอาดูอาที่เขากำลังทุกข์ใจลาอีลาอาจารย์โอ้โหอาจารย์จดไม่ทันมีขายเล่มละ100บาทนะครับนั่นผมอยากให้ทุกคนมีความสุขฟังศาสนาไม่ใช่ฟังศาสนาแล้วกลับไปอยู่เนี่ยอัลลอฮ์กูนี่นรกอย่างเดียวเลยไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์แล้วอัลลอฮ์ไม่ได้พี่น้องอย่าสิ้นหวังอัลลอฮ์รอการเตาบัตตัวรอการเตาบัตตัวอัสตักฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยนี่วิธีการเตาบัตตัวแบบนบีเวลานบีจะกล่าวเตาบัตตัวนบีกล่าวยังไงรู้ไหมอัสตักฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยว่าแค่นี้เองอัสตักฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยนบีไม่มีบาปนะแต่ก็อัสตักฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยอันชีวิตของพวกเรานะครับทุกข์ใจท้อใจอะไรเมื่อไรเข้าหาอัลลอฮ์ฟ้องกับอัลลอฮ์เวลาทุกข์ใจเยอะอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะถ้าเล่าให้คนฟังการช่วยเหลือของอัลลอฮ์มาช้าพี่น้องมันจะมาช้าเราฟ้องกับอัลลอฮ์องค์เดียวแล้วอดทนเหมือนกับนบีบอกอัสซอบรุอินดาซอดมาติลอูลาเวลาเกิดบททดสอบเมื่อไรนิ่งแล้วฟ้องกับอัลลอฮ์คนเขาถามเอ้ยเป็นไงวะอัลฮัมดุลิลลาห์เฮ้ยลูกเองเด็กข่าวว่าเป็นอย่างนั้นเหรออัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องเดี๋ยวมันก็ยอมแพ้เองแหละนั้นความอดทนและนิ่งการช่วยเหลือของอัลลอฮ์จะมาเร็วแต่ถ้าไปเล่าซะทั่วเลยบอกคนซะทั่วจนกับพี่น้องไม่ต้องไปบอกใครขอให้เป็นคนดีความช่วยเหลือมันจะไปถึงผมจะนึกถึงคนคนหนึ่งวันนี้ที่จะบอกกับพี่น้องแล้วก็ให้พี่น้องตัดสินใจว่าควรจะช่วยเขาไหมผมออกรายการผมอยู่บ้านมีคนหนึ่งโทรมาอาจารย์ครับในหมู่บ้านเนี่ยมีครูอยู่คนหนึ่งสอนหนังสือเวลาสอนหนังสือแล้วก็แบบถูกสกัดกั้นเพราะไปสอนว่านี่นบีละหมาดแบบนี้นะนบีละหมาดแบบนี้เองโดนหนักเลยครูก็ไม่มีสิทธิ์ได้สอนเวลาไม่มีสิทธิ์ได้สอนครูก็ไปสอนที่บ้านแล้วบ้านครูพี่น้องฝาไม่มีใช้สแลมแล้วก็ผ้ายางที่ผู้แทนน่ะเลือกผู้แทนหรือพวกโฆษณาโคกอ่ะกันฝนอัลลอฮ์พี่น้องหลังคากระเบื้องแต่กระเบื้องแบบรุ่นราขึ้นน่ะแล้วไอ้ไม้ที่มาเขาเรียกไม้อะไรนะอาเสหรือตรงอะไรอะที่วางแล้วเอาหลังคาวางข้างบนเขาเรียกอะไร
ไม้บ้านเนี่ยบ้านเนี่ยไม้ระแนงบ้านเขาเรียกอะไรที่วางกระเบื้องไม้ระแนงใช้ไม้อะไรรู้ไหมพี่น้องต้นยูคาลิปตัสต้นเล็กๆอ๋ออัลลอฮ์แล้วก็ฝนมาไม่ต้องพูดถึงเขาก็สอนเด็กเขาเป็นคนต่อสู้ชีวิตของเขาต่อสู้ลำบากเขาก็สอนมีคนเห็นครูคนเนี้ยเซซอลำบากคราวนี้เด็กที่เคยเรียนกับเขาตามมาเรียนกับครูคนนี้อีกครูคนนี้เป็นคนดีมาเรียนอีก35คนก็เรียนกันแยงเลยดิตอนนี้อยู่ข้างคอกแพะจังหวัดตราดเนินตาแมวมีคนส่งรูปมาให้ผมดูอัลลอฮ์ยารับยังมีแบบนี้เหรอแล้วก็พ่อแม่ถามครูลูกฉันอยากจะเรียนกับครูครูจะคิดเท่าไหร่ครูบอกไงรู้ไหมไม่คิดครับไม่คิดครับผมตั้งใจสอนศาสนาอ้าวแล้วครูเอาอะไรกินล่ะรีดนมแพะอยู่4ตัวอัลลอฮ์พี่น้องเห็นรูปแล้วผอมบางหน้าแหลมผมไม่เคยรู้จักครูคนนี้เลยแล้วไม่รู้จักคนที่ส่งคลิปมาให้ผมดูด้วยแต่ไม่รู้หัวใจมันวันนั้นมันนึกไงมันอยู่ไม่ได้อ่ะเฮ้ยเราเกิดอะไรในตัวเราอ่ะนอนไม่หลับผมโทรนัดเลยผมจะไปเยี่ยมไปดูสิไปก็ไปไม่ถูกหรอกหาคนมาขับรถให้หน่อยพาไปหน่อยเนินตาแมวอยู่ที่ไหนเอาล้อไปดูแล้วพี่น้องเดี๋ยวผมจะคืนวันจันทร์ผมจะเอาคลิปนี้ที่ผมไปเยี่ยมแล้วไปดูครูเขาอยู่แบบไหนและเด็กอ่านกุรอานกันยังไงให้ทุกคนได้เห็นเพื่อจะรณรงค์สุดท้ายแล้วก็วันนั้นเข้ารายการกับอาจารย์สมิธแล้วบอกกับเขาว่าเนี่ยใครจะช่วยร่วมช่วยเหลือครูพี่น้องรู้ไหมประเดี๋ยวเดียวครึ่งชั่วโมงกว่าเองคนบริจาคมา180,000วันจันทร์ไม่รู้จะได้หรือเปล่าแล้วผมก็นำอ้าวครูเนี่ย30,000เอาไปซื้อพัดลมให้เด็กเรียนก่อนนะแล้วก็เก้าอี้ยังไม่มีคิดดู35คนแล้วมันนั่งกันยังไงเก้าอี้ไม่มีก็โอนตังค์ไป30,000ครูไปซื้อเก้าอี้มาเลย35ตัวแล้วก็เอาอย่างดีเลยนะแบบพังยากๆหน่อยก็เอาไอ้เนี่ยอะไรเนี่ยตาซุปเปอร์แวร์ทนหน่อยอย่างอื่นเนี่ยแงกก็ซื้อพัดลมแล้วซื้ออุปกรณ์การเรียนซื้อกระดงกระดานดำไม่มีอะไรสักอย่างเลยแต่ครูเขาสอนหนังสือได้กระดานก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีให้เขาก็แล้วให้ครูเอาครูนะเนี่ยเงินจากทางบ้านเขาให้ครูมาผมก็ใส่ซองให้ครูไป50,000ให้เขารู้สึกโอ้โหนู้50,000ครูจะซื้ออะไรเรื่องของครูแล้วกันเนี่ยอัลลอฮ์เขาตอบแทนกับครูแล้วแล้วก็ให้ซื้อของอีก30,000ให้ครูแล้ว80,000ตอนนี้ยังเหลือเงินอยู่ที่ผมอีกแสนหนึ่งเขานี้ก็นั่งคุยก็เรียกช่างมาเลยช่างจะทำยังไงให้ดีช่างบอกอาจารย์อย่างเงี้ยมันซ่อมไม่ได้แล้วนี่มันยิ่งกับคอกแพะอีกบ้านครูอยู่น่ะแพะดีกว่าน่ะไปดูแล้วแพะยังนั่งร้างมาอ๋อหรอบ้านครูผมไม่อยากจะมองเลยอ่ะแล้วอยู่คู่กับคอกแพะแล้วเด็กเรียนหนังสือก็ต่อกระเบื้องลงมาอีกชาวบ้านก็มาช่วยกันเอาลูกลังใส่นั่งกันยังไงก็ไม่รู้คงจะนั่งปูเสือมั้งสุดท้ายแล้วผมบอกเก้าอี้มีไหมไม่มีกระสือก็ไปดูก็เลยเรียกช่างจะทำยังไงช่างบอกอาจารย์ทำไม่ได้หรอกมีอย่างเดียวปลูกใหม่เลยปลูกใหม่ก็สรุปอ้าวช่างลองทำมาดูสิมีโรงเรียนด้วยเป็นบะแลแบบเทปูนกับพื้นเลยแล้วก็เอาเสาขึ้นมาทำแบบโรงอะแล้วก็กั้นเป็นห้องเลยครูช่างก็คิดออกมา500,000 บาทพร้อมบ้านครูด้วยอัลลอฮ์500,000 บาทพี่น้องรู้ไหมกว้างเท่าไหร่กว้าง8 เมตรยาว17 เมตรแล้วก็กั้นบ้านให้ครูอยู่ด้วยเวลาครูเปิดประตูมาก็สอนหนังสือได้เลยมีห้องละหมาดมีห้องเรียนมีที่อำนาจละหมาดมีห้องน้ำ2 ห้องเรียบร้อยเลยช่างบอก500,000 บาทโอ้โห500,000 บาทนี่มันไม่เกินกำลังคนริยาหรอกแค่ริยาอย่างเดียวก็สาจะ600,000แล้วผมก็รับปากโอเค500,000 บาทแต่อย่าเพิ่งสร้างนะเดี๋ยวรอผมรณรงค์วันจันทร์นี้ก่อนได้เงินแต่ตอนนี้มีเงินรองรังละอยู่100,000เหลืออีก400,000แต่ถ้าได้500,000มันก็ดีไอ้เงิน100,000เนี่ยผมจะเก็บไว้จ่ายเงินเดือนครูเขาเดือนละ3,000 3,000
เดี๋ยวถ้าเกิดสร้างขึ้นมาผมจะคุยกับผู้ปกครองเด็กลูกคุณเนี่ยขอคนละร้อยได้ไหมเพราะเด็กตั้ง35คนเดือนหนึ่งขอร้อยหนึ่งครูได้ 3,500 แล้วขอเดือนหนึ่งร้อยเดียวดูดิถ้าเด็ก35คนคนละร้อยเดือนละ 3,500 แล้วแล้วก็ได้จาก TM ด้วยอีก 2,000 อะไรก็อ้าวเดือนละ 5,000 ครูก็อยู่ได้นี่เห็นไหมพี่น้องถ้าอัลลอฮ์จะยกอยู่เนินตาแมวแต่มีคนส่งข้อความมาหาผมส่งรูปมาส่งรูปมาส่งอะไรมาสุดท้ายแล้วพี่น้องครับอัลลอฮ์กำหนดให้เราต้องไปดูเชื่อไหมวันนั้นทุกคนที่นั่นดีใจหมดเลยมารอต้อนรับเป็นร้อยเขาอยากจะดูคนอ้วนๆเฮ้ยเขาว่าอาจารย์อ้วนจะมาหรือวะหัวมาดูกันใหญ่เลยหุยเฮ้ยไม่อ้วนเท่าไหร่เว้ยเราก็แอบได้ยินนะนะอีกคนบอกโอ้ยไม่อ้วนเท่าไหร่เว้ยไม่เหมือนในตัวไม่เหมือนในโทรทัศน์ว่าในโทรทัศน์ดำว่าเฮ้ยอ้วนวิจารณ์กันโอ้โหเราก็ทำไม่รู้ไปชี้แหมวิจารณ์กันจังเลยนะมาคนมารอรับเป็นร้อยคนนะแล้วผมก็ไปกับคณะมีคนตามไปด้วยอะไรด้วย20คนมันก็ดูอลังการนะสุดท้ายก็สรุปว่าต้องช่วยเหลือที่ผมเล่าเรื่องนี้ให้รู้ว่าเกิดเป็นคนจนพี่น้องอย่าไปขอใครถ้าอัลลอฮ์จะให้เราดีเดี๋ยวมีคนอื่นไปจัดการให้เราครูไม่เคยเอ่ยปากเลยว่าผมขาดแคลนไอ้นั่นขาดไม่พูดสักคำหนึ่งแต่อัลลอฮ์ดลใจให้คนอื่นน่ะส่งไลน์มาหาผมและเราก็ดูไลน์ก็ไปดูสินี่เห็นไหมคนถ้าอัลลอฮ์จะให้น่ะไม่ต้องพูดอะไรหรอกเกิดเป็นคนจนแต่มีศักดิ์ศรีแบบที่นบีบอกนบีบอกอย่าไปขอคนถ้าขอให้ตัวเองวันกิยามะห์เนื้อไม่มีที่หน้านั้นวันนี้ก่อนจะเข้าเรื่อง10วันสุดอะไรกันนะ10ซุลฮิจญะห์มีอะไรนั้นก็ฝากด้วยนะครับเดี๋ยวคงจะให้ครูสมานพ่อครูสมานก็จะได้บุญด้วยทำหน้าที่ถือขันหรืออะไรก็แล้วแต่พวกเราจะร่วมบริจาคนะไม่ต้องถึง 600,000 นะเอาแค่ธรรมดาโอ้โหไม่ใช่ฉันเอาคนเดียว 100,000 นึงไม่ใช่หยอดมาแบงค์พัน 100,000 นึงนะเดี๋ยวตกใจนะครับนั่นแหละจะไปปลูกคิดดูเราจะทำวากัฟโดยการปลูกบะแลให้ครูสอนหนังสือนะมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนอ่ะเรานี่นั่งพัดลมเขายังไม่มีเลยแล้วก็จะทำบะแลทำอะไรให้เขาดูดีเลยใช้งบ 500,000 ช่างไม่เอาค่าจ้างด้วยช่างบอกอาจารย์เอามาซื้อของอย่างเดียวลูกทุกคนพร้อมจะร่วมมือผมก็บอกกับผู้ปกครองว่าถ้าให้ผมมาทำทุกคนอย่าคิดแบบนี้เออ TM มาทำแล้วพวกเราสบายอย่าต้องร่วมกับผมมีร้อยให้ร้อยมีพันให้พันนะไม่ใช่ไม่ออกสักบาทนึงอย่างนี้ใช้ไม่ได้ต้องช่วยกันฉะนั้นใจเย็นนะยังไม่ต้องควักแบงค์พันนะเอาเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอ่ะนั่นคือเล่าให้รู้เป็นอุทาหรณ์ว่าคนจนที่ทำความดีเขาสอนหนังสือสุดท้ายแล้วอัลลอฮ์ให้กับเขาแบบนี้จะมีบะแลมีห้องที่กั้นมิดชิดอัลลอฮ์พี่น้องผมได้ข่าวว่าครูเนี่ยนะมีลูกติดอีก2คนลูกติดอีก2คนแล้วภรรยาล่ะภรรยาไม่รู้ไปไหนจริงเท็จยังไงก็ไม่รู้ก็อยู่อย่างนี้แล้วก็ใครมันจะอยู่สอนกับสบีนอลอเลี้ยงแพะรูดนมแพะเองพวกเรานี่โอ้โหนั่งดูดิข้างหน้านี่ผ้าจับจีบแหมยังกับนางสาวไทยนะครับนั่งสบายเขาหรอนางสารเอ้าเรามาดู10ซุลฮิจญะห์พี่น้องเคยได้ยินหะดีษต้นนี้ไหมที่นบีบอกอย่างนี้นะครับมามินอัยยามินอัลอามะลุสซอลิฮูฟีฮินนะอะฮับบุอิลัลลอฮ์มินฮาซิลอัยยามิลอัชรีฟะกอลูยารอซูลัลลอฮ์วะลันญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์หะดีษต้นนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่พูดถึง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เดือนอิสลามมี18หรือ19เดือนทีสะเกิดเดือนอิสลามมี19หรือ18ฮะ
12เดือนเดือนแรกของอิสลามคือเดือนอะไรเดือนรอมฎอนหรือเดือนมุฮัรรอมโอ้โหใครเนี่ยเก่งจังเดือนสุดท้ายของเดือนอิสลามเดือนอะไรชาวานหรือเดือนรอยับครูสมานเดือนแรกรู้แล้วเดือนมุฮัรรอมของอิสลามปีอิสลามเดือนแรกคือเดือนมุฮัรรอมเดือนสุดท้ายของปีอิสลามเดือนชาวานหรือรอยับซุนฮิจญะฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นึกว่าตอบไม่ได้มันก็ต้องมีแผนหลอกกันมั่งนะครับเดือนซุลฮิจญะฮ์นี่เราจะเข้าซุลฮิจญะฮ์กันแล้วตอนนี้เราอยู่ในเดือนซุลกออดะซุลกออดะหลังจากซุลฮิจญะฮ์กออดะแล้วก็ซุลฮิจญะฮ์เดือนที่เขาไปทําฮัจญ์แหละทีเอ็มจะเดินทางไปทําฮัจญ์วันที่22นี้กับญะมาอะห์70คนอัลฮัมดุลิลลาห์ดีใจมากเลยขนาด DSI เข้าอัลลอฮ์ยังให้ตั้ง70อัลลอฮ์กะถอนกันหมดแล้วลูกฮุดยะโทรมาว่ายังไงรู้ไหมพี่น้องเวลาตื่นอาจารย์เนี่ยคนเขาบอกว่าเนี่ยมึงถูกทีเอ็มโกงแล้วแหละเนี่ยมึงไม่ได้ไปหรอกอัลลอฮ์เขานึกว่าโกงง่ายๆตอนนี้ฮัจญ์ขึ้นกับรัฐบาลหมดแล้วเขาเก็บเงินไปแล้วไม่ต้องห่วงแซ่จะหนีอะไรจะหนีทางการเขารับผิดชอบไม่ต้องห่วงมันขึ้นกับมหาไทยไปแล้วอุ้ยเนี่ยแซ่เอาตังค์แล้วเชิดไปร้องเลยครับไปสนามบินกันเลยเดี๋ยวเขาจัดให้บินได้เลยไม่ต้องกลัวเพราะเขาเก็บเงินค่าเครื่องบินค่าโรงแรมอะไรไปเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ด้านรัฐบาลเนี่ยเวลาใครจะไปปุ๊บส่งเงินมาก่อนเลย 68,000 รัฐบาลเขาเอาไปประกันไว้เดี๋ยวพวกแซ่หนียังไงฮุดยัดก็ได้ไปแล้วไปถูกกำหนดมาอีกว่าทุกคนต้องบินสายการบินไทยหมดเลยตอนนี้ต้องบินการบินไทยแล้วเงาเลยก็ว่ากันไปต่อไปจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่พวกเราจะไปกับใครก็ให้ตัดสินใจเอาแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะว่าจะตกเครื่องบินหรืออะไรรัฐบาลไม่งั้นรัฐบาลเขาก็รับผิดชอบเองเพราะเราทำอะไรไม่ได้เลยเขาวางหมดเลยนะครับให้อยู่ได้อย่างนี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 ้เพราะมันไปขึ้นกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับกรมการปกครองนั้นชีวิตของพวกเราใครที่จะเดินทางไปทำฮัจญ์แจ้งตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเพราะว่าบางทีโควตานี่มีหลายคนไปไม่ได้มาแจ้งล่าประมาณเดือนหนึ่งแค่เดือนหนึ่งนักยังไม่ได้บินแล้วเป็นเดือนนะเขาปิดแล้วก็ตั้งใจให้ดีแล้วก็เก็บเงินแล้วก็ไปทำฮัจญ์อย่าเป็นหนี้นะครับเวลาแซ่บอกไม่เป็นไรหรอกไปเถอะเป็นหนี้ยังส่งแม่ไปเถอะไปเถอะอย่านะครับไปหาตังค์ให้ได้อย่าเป็นหนี้ไปทำฮัจญ์เพราะศาสนาไม่ได้ส่งเสริมขนาดนั้นนบีบอกว่าการปฏิบัติหรือการงานที่ซอและที่อัลลอฮ์รักเยอะด้วยคือหนึ่งในนั้นก็คือ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ฉะนั้นเวลาเข้า10วันแรกทำความดีซิกรุลลอฮ์ให้เยอะละหมาดเพิ่มขึ้นมาหน่อยตะฮัจญุดเคยทำ2ก็เพิ่มเป็น4นะครับถ้าขยันหน่อยๆก็เอาให้เป็น8เพิ่มมาใน10วันมีคนหนึ่งถามนบีว่าแล้วก็ออกไปรบในสงครามศาสนาล่ะนบีบอกยังสู้ไม่ได้เลยยกเว้นว่าคนนั้นออกไปทำสงครามรบแล้วก็ตายด้วยแล้วเงินที่ทำบริจาคหมดไปด้วยนั่นน่ะถึงจะเท่าผลบุญเท่ากับทำความดี10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ก็คอยนับให้ดีนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ของซุลก็ได้ละ19ใช่ไหม19เขาจะดูเดือนกันน่าจะประมาณวันที่22สาว่านะสาว่าวันที่22เห็นทางจุฬาประกาศนะครับว่าวันที่22น่าจะดูเดือนเพื่อจะดูเดือนอะไรว่าวันที่1เดือนซุลฮิจญะห์ตรงกับอะไรก็ขอดูอาให้ตรงกันเถอะถ้าไม่ตรงเอาอีดคนละอีกแล้วอีดคนละวันอีกแล้วนะครับนั้นใน10ซุลฮิจญะห์
ศาสนาส่งเสริมให้ทำความดีใครทำความดีใน10วันนี้ผลบุญเยอะมากกว่าการญิฮาดนะดูนบีบอกยกเว้นว่าเราจะออกไปทำญิฮาดแล้วก็ตายในสนามรบเลยนั่นแหละถึงจะเทียบเท่าคราวนี้ใน10ซุนฮิจญะห์ทำอะไรพี่น้องบริจาคไม่แพ้รอมฎอนนะฉะนั้นใน10วันเนี่ยบริจาคเยอะๆโดยเฉพาะช่องดีมากอัลลอฮ์เนี่ยถูกใจอย่างนี้รักกันนานๆอัลลอฮ์พูดอย่างเนี้ยเขาเรียกพูดจาหวานหูถามว่าบริจาคช่องไหนนี่ตายดิพวกเราเนี่ยต้องหัดพูดให้หวานหูนบีบอกว่าพูดน่ะฟัลยะกุลคอยรอนพูดเรื่องดีๆเอาลิยัสมุตถ้าปากรู้ว่าพูดออกไปแล้วปากเสียน่ะนบีบอกนิ่งเถอะนิ่งๆนั่นพูดจาดีนบีพูดจาดีตลอดนั่นชีวิตของพวกเรานะครับ10วันนี้ถ้าจะบริจาคให้ช่องต้องช่อง TEM ช่องอื่นก็บริจาคได้แต่สอนสูตรไปแล้วนะจำได้ใช่มั้ยสูตรการบริจาคจำไปแล้วใช่ไหมถ้ามี500มี4ช่องช่องอื่นช่องละ100ละ100ช่องทีเอ็ม2ถ้ามี 5,000 ช่องอื่นช่องละ 1,000 ละ 1,000 ละ 1,000 เหลือ 2,000 ช่องทีเอ็มถ้ามี 50,000 ให้ช่องอื่น 10,000 ทีเอ็ม2นี่วิธีการและตรงแบบนั่นชีวิตของพวกเรานะครับ10วันจ้องให้ดีฉันจะทำบุญเยอะๆคราวนี้เวลา10วันแล้วเนี่ยใน10วันมีอะไรบ้างหนึ่งในนั้นก็คือวันที่9ของเดือนซุนฮิจญะห์เรียกว่าวันอารอฟะห์วันอารอฟะห์พี่น้องบวชนะบวชกันให้หมดแล้วก็ยิ่งที่สุเรานะบวชแล้วนัดแก้บวชด้วยยิ่งดีเลยนะเอาเดี๋ยวไม่แน่อิหม่ามอาจจะวันที่วันนี้วันอารอฟะห์นัดทุกคนมาแก้บวชที่สุเรามาพี่น้องมาละหมาดมักริบร่วมกับอิหม่ามมาแก้บวชร่วมกันวันที่9เพราะนบีบอกว่าซิยามุอารอฟะห์ใครถือศีลอดวันอารอฟะห์ก็คือวันที่9ของเดือนซุนฮิจญะห์วันเดียวอยู่กาฟิรุซะนะตัยนี่อัลลอฮ์จะลบบาป2ปีซะนะตันมาดิยะตัน1ปีที่ผ่านพ้นมาว่ามุสตักบะละตันและอีก1ปีข้างหน้านี่ดูดิถือบวชวันเดียวอัลลอฮ์ลบล้างบาปเล็กๆ2ปีไอ้บาปโทรทัศน์บ้างฟังเพลงบ้างอะไรบ้างหมดเลยไม่เหลือเลยบวชวันเดียวตกลงนี่เราจะบวชกันไหมบวชไหมบวชบวชนะวันที่9คราวนี้เราได้วันที่9แล้วคราวนี้มัน9ใครล่ะ9ใครงานเข้าสมมุติไอ้วันที่อาจารย์ฉันจะบวชและวันที่9มัน9ใครล่ะ9ไทยแลนด์หรือ9ซาอุดีอ้าวคราวนี้มันเครียดอีกชาวบ้านงงอาจารย์แล้ววันอีดไม่ตรงกันแล้ววันที่9มันจะตรงกันเหรอสมมุติซาอุดีอาระเบียวันที่9ตรงกับวันพฤหัสวันที่10วันอีดตรงกับวันศุกร์แต่ของเราวันอีดตรงกับวันเสาร์วันที่9ตรงกับวันศุกร์หมาชาวบ้านเครียดโทรมาอาจารย์ฉันจะตามใครเนี่ยไอ้ทางนี้บอกยังไม่ยังอีดวันนู้นและนี่อีดแล้วโอ้ยปวดหัวปวดหัวปวดหัวอ้าววิธีการจริงๆของใครถูกไม่ถูกวัลลอฮุอะลัมแต่ให้เหตุผลว่าพี่น้องควรจะเลือกอันไหนผมสมมุติว่าประเทศไทยกับซาอุดีไม่ตรงวันกันเราจะเลือกวันไหนวันนี้สอนไม่ได้บอกว่าใครผิดหรือใครถูกวันอารอฟะห์คือวันที่9ตกลงเหมือนกันไหมทุกคนมีวันเหมือนกันจะประเทศไหนก็มีวันเหมือนกันวันอารอฟะห์แต่ทุ่งอารอฟะห์มีที่ไหนแล้ววันที่9เดือนซุลฮิจญะห์
เป็นวันอารอฟะทุกคนจะไปรวมกันที่ทุ่งอารอฟะแล้วบ้านเรามีไหมไม่มีเราจะตามใครล่ะคิดดูนะครับอันนี้เปิดโอกาสให้คิดนะเดี๋ยวบอกคนนู้นผิดคนนี้ผิดเราควรจะเลือกอะไรชีวิตของเราชีวิตของเราพี่น้องดูวันอารอฟะสมมุติวันนี้วันอารอฟะวันต่อมาวันอีดประเทศอื่นเป็นวันอารอฟะไอ้นี่เขาอีดกันนี่บวชลองนึกพี่น้องจำให้ดีนะวันนี่มันตรงกันหมดมันแตกต่างแค่ชั่วโมงเองฉะนั้นวันนี้ในโลกใบนี้เนี่ยวันตรงกันหมดซาอุดีห่างกับเรา4ชั่วโมงจำไว้เลยนะครับซาอุดีห่างกับเรา4ชั่วโมงคราวนี้อัลลอฮ์และรอซูลพูดอะไรพูดชั่วโมงหรือพูดวันยังไงเยามูอารอฟะเยามุนแปลว่าวันเยามูอารอฟะวะเยามุนนะรีวะอัยยามุตัชริกอีดุนาอะห์ลัลอิสลามถ้าหากว่าเอาชั่วโมงงามเลยภาคเหนือกับภาคใต้ต่างกันไหมเวลาละหมาดอ้าวแล้วทำไมอีดตามกันได้พี่น้องดูสินี่คือเขากำลังจะเอาอะไรสมมุติว่าพูดเรื่องอ้าวงั้นทำไมไม่ละหมาดตามซาอุดีอ้าวพูดอย่างนี้มีคำตอบ6โมงครึ่งสมมุติภาคใต้ตะวันตกแล้วเข้ามักริบเชียงใหม่ตกยังเหลืออีก5นาทีแล้วตกลงเวลาวันอีดเนี่ยเชียงใหม่เอาตามภาคใต้ไหมอ้าวเอาไม่ได้สิเพราะมันแตกต่างกรุงเทพกับภาคใต้ก็ไม่ตรงกันห่างกันตั้งหลายนาทีฉะนั้นวันนี้พี่น้องคิดแบบบ้าๆเลยเฮ้ยซาอุดีห่างกับเรากี่ชั่วโมง4แต่มันก็ยังอยู่ในวันเดียวกันภาคเหนือกับภาคใต้ก็ห่างเวลาถ้าเอาอย่างนั้นภาคเหนือเวลาภาคกลางประกาศวันศุกร์ตรงกับวันอีดเอาตรงได้ไงเวลาเราไม่ตรงกันเดี๋ยวนู่นดูใหม่ฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับนบีบอกว่าอีดูนาอีดของพวกเราอะห์ลัลอิสลามเป็นทั้งหมดเลยคนที่เป็นมุสลิมชาวอิสลามแต่ว่าอาจารย์แล้วเขาดูประเทศใครประเทศมันอะไรเราต้องดูอยู่แล้วประเทศใครประเทศมันเราต้องดูเพราะนบีบอกให้ดูทุกคนแต่ถ้าเราไม่เห็นเราก็ฟังคนอื่นด้วยอ้าวครูรอฮิมเคยเห็นเดือนไหมครูสมานเคยเห็นเดือนเองไหมตอนเด็กๆเคยเห็นเราก็ไม่เคยเห็นแล้วทำไมเราเอาได้อ๋อเพราะประเทศไทยไม่ใช่คำตอบแบบนั้นฉะนั้นก็ฝากด้วยนะครับปัญหาเราว่าวันอารอฟะไม่ตรงกันแล้วถ้ามันไม่ตรงกันจะรับยังไงอ่ะจะรับยังไงฮัจญะวันอารอฟะอัลลอฮ์จะลบล้างบาป1ปีที่ผ่านมาแล้วแล้วก็อีกวันหนึ่งคราวนี้เราไปบวชผิดวันก็ให้คิดนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องไปวิจารณ์ว่าใครผิดใครถูกแต่ถ้าถามหัวใจเราว่าได้ครับยะซากัลลอฮ์เราลองคิดดูบ้านเรามีแค่วันแต่มีทุ่งไหมแล้วก็เขาบอกวันอารอฟะคือวันที่ฮุจญะฮ์ทั้งหมดไปอยู่ที่ทุ่งอารอฟะแต่คนที่ไม่ได้ไปอยู่ที่ทุ่งอารอฟะไม่ได้ทำฮัจญ์ให้บวชแล้วเขาวุกูฟกันวันพุธหัสของเรายังวันอารอฟะของเราวันศุกร์อ้าวงานเข้าก็ลองคิดดูเพราะคนทําฮัจญ์บวชไม่ได้แปลกคนทําฮัจญ์อยู่ทุ่งอารอฟะถ้าวันอารอฟะเนี่ยมันดีถ้าเราใช้สมองเรางั้นคนไปทําฮัจญ์เป็นยังไงบวชกันหมดแล้วทําไมไม่บวชอ่ะเพราะนบีไม่ให้บวชคนทําฮัจญ์โอ้โหนั่งอยู่ที่นั่นก็ร้อนจะตายอยู่แล้วแต่ไม่ต้องบวชแต่คนที่ไม่ได้ไปทําฮัจญ์ให้บวชแล้วได้ผลบุญเท่ากับ
ลบบาป2ปี1ผ่านมาแล้วผลมาแล้วแล้วก็ปีข้างหน้านั้นก็ลองคอยดูนะว่าวันอารอฟาปีนี้จะตรงกับซาอุดีหรือเปล่านะครับถ้าไม่ตรงทีสเกิร์ตเลือกอันไหนอ้าวทีสเกิร์ตรุ่นใหญ่เลือกที่ไหนอัลโหใครนี่เสียงดังฟังชัดเลยโอ้โหใจถึงจริงนะพูดอะไรออกไประวังระวังด้วยนะนั่นแหละครับให้ทุกคนได้คิด TM เนี่ยอยากให้ทุกคนได้คิดบ้างว่าเออวันอารอฟาคือวันที่พวกฮุจญะห์ทั้งหมดไปวูกูฟกันที่ทุ่งอารอฟาอ้าวคนที่ไม่ได้ไปทำฮัจญ์เพราะเขาบินเขาพลาดพิงการทำฮัจญ์อ้าวคนที่ไม่ได้ไปทำฮัจญ์ล่ะบวชกันบวชเลยวันนั้นวันเดียวเองได้ผลบุญอัลลอฮ์ลบบาป2ปีนี่ก็ให้พวกเราเลือกนะครับอ้าวคราวนี้ใน10วันแรกนอกจากวันอารอฟาจะได้ผลบุญเยอะแล้วยังมีอีกวันหนึ่งวันอะไรวันที่10คือวันอีดนบีบอกไงยาวมูอารอฟาวันอารอฟาวันอารอฟานี่คือวันอีดของคนฮุจญะห์เขาวะยามุนนะรีแปลว่าวันอีดวันอีดเนี่ยคือวันที่10ของเดือนซุลฮิจญะห์วันอีดตรงกับวันอะไรวันที่10ของเดือนซุลฮิจญะห์คราวนี้พี่น้องพวกเรานี่โชคดีเมื่อเราไม่ได้ไปทําฮัจญ์เราก็ได้ละหมาดอีดพวกทําฮัจญ์ได้ละหมาดอีดมั้ยไม่ได้เพราะอัลลอฮ์จัดให้เขาแล้วอย่างอื่นแล้วดูดิไปชุมนุมกันเป็นล้านๆไม่ได้ละหมาดอีดไม่มีซุนนะฉะนั้นวันที่10พวกเราละหมาดอีดแล้วพวกเราทำอะไรอีกอูดฮียะเชือดกุรบานด้วยเราก็ผลบุญโอ้โหวันที่9ถึงวันที่1ของเดือนซุลฮิจญะห์จนกระทั่งถึงวันที่10เดือนซุลฮิจญะห์เราได้ไปแล้วกี่วันละ2วันแล้วนะเดี๋ยวอีก1 2 3เราจะทำอะไรเดี๋ยวมาคุยกันใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เราได้วันที่9ไปแล้วคือบวชแล้วก็ใครเลี้ยงอาหารคนบวชเดี๋ยววันที่9นี่โต๊ะอิหม่ามอาจจะจัดทำอะไรนะทำแก้บวชที่มัสยิดผมเป็นเจ้าภาพครับผมเป็นเจ้าภาพครับขนมหวานผมข้าวผมแกงผมพี่น้องแล้วก็เราเลี้ยงอาหารคนละศีลอดผลบุญที่พวกเนี้ยกินเสร็จเราหมดเลี้ยงขนมหวานวันแก้บวชเนี่ยพวกที่มากินนี่เขาได้ผลบุญร้อยหนึ่งเราเนี่ยก็ได้ร้อยหนึ่งแล้วแถมเราเลี้ยงอาหารคนบวชสมมติคนกินของเราร้อยคนอีกร้อยอีกกี่พันความดีมาถึงเราฉะนั้นก็ปรึกษาโต๊ะอิหม่ามนะครับวันที่9อารอฟาจัดเลี้ยงละศีลอดที่มัสยิดไหมนะครับให้ทุกคนมาแก้บวชกันแล้วใครจะเป็นเจ้าภาพนี่สร้างความสนุกสนานให้ในอิสลามด้วยนะครับคราวนี้เวลาบอกว่าวันที่10เราได้ละหมาดอีดละหมาดอีดมีกี่รอกอาต8หรือ9 12 2ยกให้ดีถ้า2แบบนี้แสดงว่าไม่ชอบ TM ต้องยกแบบนี้รักจะเต็มได้ไหมได้รักช่องทุกช่องได้หมดเลยพี่น้องแต่เวลายกอย่างเงี้ยมันสั่นโอ้อาจารย์วันอีดละหมาดกี่รอกาต2นี่สัญลักษณ์ช่องไหนต้องยกใหม่วันอีดละหมาดกี่รอกาต2ชิดๆหน่อยชิดๆหน่อยนะครับฉะนั้นเราก็ละหมาดอีด2รอกาตเป็นมะมูมสบายที่สุดเลยละหมาดอีดไม่ต้องอะไรเลยอัลลอฮ์หนักตรงเหนื่อยตรงไหนตักเบียดเองอัลลอฮ์อักบัรที่เหลืออิหม่ามว่าอัลลอฮ์อักบัรเราอัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮ์อักบัรอิหม่ามอ่านฟาติฮะเรานิ่งอิหม่ามอ่านซูเราะห์เรานิ่งเพราะเราเป็นมะมูมแม่อยากจะอ่านด้วยก็ขึ้นไปเป็นอิหม่ามอีกก็ได้อิหม่ามก็อ่านไปสิอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนแล้วก็ต่อด้วยวัดดูฮาไอ้อะไรนะซับบิฮิสกับซูเราะห์ซับบิฮิสกับซูเราะห์อะไร
ฮัลอาตานะครับนั่นโต๊ะอิหม่ามก็นำไปนั้นละหมาดอีด2รอกอาดยกนิ้วทีหลังยกนี้นะละหมาดซุนัตวันอีดกี่รอกอาด2ค่ะอาจารย์2ค่ะโอ้นะครับทุกคนต้องช่วยดูแลทุกช่องนะอ้าวเวลาละหมาดอีดเขาละหมาดตอนเช้าในวันอีดก็อาบน้ำด้วยทุกคนนะครับใครที่มีประจำเดือนแล้วก็ไม่ไปละหมาดอาบน้ำวันอีดด้วยเวลาถึงวันอีดสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องทำอาบน้ำวันอีดก่อนเลยข้าพเจ้าอาบน้ำเนียดยังไงข้าพเจ้าอาบน้ำวันอีดลิลลาฮิตาอาลาอาบน้ำเหมือนยกขดัดเคยยกขดัดไหมทีสเกิร์ตเคยยกขดัดไหมเคยอาบน้ำเฮดไหมเคยถ้าใครอาบน้ำเฮดเป็นก็อาบน้ำวันอีดเป็นเหมือนกันเลยเอาสูตรนั้นเลยข้าพเจ้าอาบน้ำวันอีดลิลลาฮิตาอาลาจะไปละหมาดอีดหรือไม่ไปละหมาดอีดอันดับแรกตื่นมาตอนเช้าอาบน้ำละหมาดอีดก่อนนะครับแล้วก็ออกไปวันอีดินอัฎฮาเดินจะออกไปอย่ากินนะกินปาต้องโกก่อนตอนเช้าอย่าให้อาหารอื่นตกถึงท้องตื่นมาตอนเช้าเฮ้ยเขาละหมาดเขาคุตบ้านนานว่ะเฮ้ยกาแฟสักแก้วก่อนปาต้องโกสักอันนึงก่อนอย่าทำนะนบีจะไม่กินอาหารเลยวันอีดจนกว่าจะกินมื้อแรกของนบีก็คือเนื้อกุรบานเนื้อกุรบานมื้อแรกด้านพยายามรักษาปีนี้อาจารย์ครับตื่นเช้ามาผมจะไม่กินกาแฟแล้วผมไม่กินปาต้องโกแล้วผมจะอดหน่อยเพื่อไปรอเนื้อคำแรกที่เข้าปากคือเนื้อกุรบานนะครับอยากกินอะไรนะตื่นเช้าทนไม่หน่อยแต่บางทีที่ก็ละหมาดช้าเชื่อช้าสุราแถวบ้านเร็วโอ้โหละหมาดเสร็จอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์นักเชื่อดไปแล้วแต่มีบางสุราแสบกลัวคนจะกินไม่ทันไอ้พวกนักเชื่อดไปละหมาดก่อนสมมุติต่ออิหม่ามนัดละหมาด7 8 8โมงเช้าพวกนักเชื่อดมันไปละหมาดอีกกันแล้วนะมันไปละหมาดอีกตอน6โมงครึ่งกลัวว่าคนที่มาวันอีกจะกินเนื้อไม่ทันอัลลอฮ์ยารับเนี่ยเขาเรียกว่าเร็วเกินไปเร็วเกินไปอาจารย์จะให้เดินได้หรือยังเนี่ยฮะจะให้เดินได้หรือยังเดี๋ยวให้เขาพักกินก่อนดีไหมอ๋อหรือเดินได้ตอนนี้ได้ครับเอาขอสมาชิกขออาสาสมัครเลยครับเดินหน่อยแต่ให้รู้ก่อนนะตังทุกบาททักตังพี่น้องจะไปเป็นหลังคาไปเป็นปูนไปเป็นเสาไปเป็นบาแลหลังนี้ของพี่น้องขึ้นอยู่กับตัดสินใจว่าจะให้เท่าไหร่เพราะไม่ได้ให้ผมหรอกแล้วก็เดี๋ยวคืนวันจันทร์ผมจะระดมอีกทอดมันใช้ 500,000 แต่ตอนนี้มีบางคนพี่น้องมีบางคนให้อะไรรู้ไหมจี้เพชรอัลลอฮ์อาจารย์ฉันให้จี้เพชรเลยเอาไปเลยไปช่วยสร้างบาแลคนแถวน้องแถวมินบุรีโทรมาแล้วเราก็นึกว่าให้เราอาจารย์เนี่ยจี้เพชรมะมีมะตายไปแล้วเป็นสมบัติไม่ได้ใช้เลยให้อาจารย์แต่พูดไม่พูดเราก็นึกว่าจบแค่นั้นให้อาจารย์เอาไปทำประโยชน์แม่อ๋ออย่ารีบนะค่อยๆควักดีเดี๋ยวเป็นแบงค์พันแล้วก็เดี๋ยวจะละหมาดซุฮุดเนี่ยไม่คุชัวชิบหายละกูตั้งใจร้อยเดียวมือพลาดหยิบแบงค์พันแล้วก็เอาคืนไม่ได้ด้วยเพราะว่าบางที่เขาไงรู้ไหมเขามีแบงค์พันเขาจะบริจาคเขาบอกขอแลกขอทอนใส่แบงค์พันไปแล้วเอาแบงค์ร้อยออกมา9ใบก็มีด้วยนะครับอ้าวเราก็ต่อของเราเรื่อยฉะนั้นตกลงวันที่10เราละหมาดอีดไปละหมาดก็ตามอิหม่ามก่อนไปก็อาบน้ำเวลาอาบน้ำเสร็จแล้วอย่าเผลอไปกินกาแฟชาโอวัลตินปาต้องโกนะหยุดก่อนให้ไปกินเนื้อกุรบานน้ำไม่ได้ห้ามไม่ต้องกินอะไรทั้งสิ้นถ้ากินก็ก่อนเข้าซุบฮ์โหอาจารย์น้ำก็ไม่ได้กินเลยเหรออัลลอฮ์ทนอีกหน่อยเดียว
คำว่ากินเนี่ยจริงๆแล้วแปลว่าของเคี้ยวเดี๋ยวคนถามอาจารย์น้ำละได้เปล่าไอ้ผมก็จะตอบไม่ได้แล้วเพราะนบีบอกอาหารมื้อแรกของข้าพเจ้าของนบีคือเนื้อกุรบานคราวนี้บางคนอาจารย์น้ำละน้ำบางคนบอกอาจารย์น้ำเนี่ยอมฮอนได้ไหมอมฮอนคราวนี้ไปกันใหญ่แล้วโต๊ะครูก็เสร็จแล้วตอบไม่ได้หรอกอาจารย์ฉันไม่ได้กินนะอมฮอนเฉยๆนะครับเคี้ยวหมักฝรั่งอย่างเงี้ยนะเราก็อาบน้ำแล้วอยากกินคราวนี้เนื้อกุรบานจำให้ดีนะครับเกิดเขาเอาไปแกงพี่น้องต้องดูด้วยนะอย่าเพิ่งไปตักน้ำแกงนะเขาเกิดว่าเอาแล้วเดี๋ยวละหมาดเสร็จเอาเนื้อกุรบานไปแกงไปไรโอ้โหมื้อแรกเนื้อกุรบานตักข้าวข้าวปลาก่อนหนึ่งคำหมดเลยอุตส่าห์อดมาตั้งแต่เช้าต้องเป็นเนื้อกุรบานเลยหยิบเนื้อกุรบานหนึ่งชิ้นก่อนแล้วกูไม่สนนะถ้าเป็นเนื้อแกงใช่ไหมถ้าเป็นเนื้อแกงเราก็ตักเนื้อก่อนเลยเอาแกงไว้ก่อนไม่ใช่เฮ้ยลองชิมแกงก่อนเลยอย่าเนี่ยตักแหนเนื้อเอาใส่ข้าวอาจารย์ทำเป็นเนื้อเค็มดีไหมชิ้นเล็กๆเล็กๆเท่านิ้วก้อยอย่างเงี้ยที่มีอยู่มัสยิดหนึ่งโอ้โหเขาทำเจ๋งมากเลยพี่น้องเขาทำเนื้อเดี๋ยวนั้นเลยเวลามาถึงปุ๊บเชือดปุ๊บไอ้เวลาละหมาดเสร็จใช่ไหมไอ้คนเชือดเชือดคนรอหั่นเนี่ยเขาเอาผู้หญิงเนี่ยมานั่งหั่น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 ตั้งกระทะใหญ่น้ำมันเลยทอดเลยคุก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 ก็เกลือหน่อยหน่อยคุก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 เสร็จแล้วทอดเลยมื้อแรกที่มัสยิดยายาอุลอิสลามที่แค่ครบอ่ะพี่น้องกินเนื้อทอดกันมื้อแรกเวลาเขาทำยังไงสมมุติว่า1ขาหรือ2ขาเอามาวางปุ๊บก็หั่นๆๆๆๆแล้วคลุกเกลือแล้วทอดแล้วก็โอ้โหไฟกำลังแรงเนี่ยน้ำมันลงไปเลย1ปิ๊บโคมพักเดียวอ่ะสุกขึ้นมาก็เอาเนื้อแจกเลยอ้าวทุกคนใส่จานแจกก่อนเวลากินเนื้อเสร็จแล้วเขาก็จะเอาข้าวมาเอาแกงเผ็ดมาเอาผัดหมี่มาทีหลังแต่เอาเนื้อทอดแจกให้ทุกคนได้กินก่อนให้ตรงสูตรนบีว่าคำแรกคือเนื้อกุรบานเนี่ยง่ายเลยผมเห็นเขาตั้งเลยสูตรเออน่ะดีเว้ยตั้งกระทะเลยใส่น้ำมันไว้ไฟให้ร้อนไว้เลยไงไอ้พวกเนี้ยกว่านู่นจะมานี่ก็ร้อนว่ามาก็เร่งไฟวูน้ำมันก็บุบเนื้อลงเหรอพี่น้องคนสองสำรอกสุกแล้วและเนื้อชิ้นบางๆก็ใส่จานแบบเนี้ยวาง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 เลยอ้าวทุกคนก็ไปหยิบเนื้อกินกันแล้วอ้าวเวลากินเนื้อเสร็จแล้วก็นั่งรอสักพักแกงเผ็ดมาแล้วผัดหมี่มาแล้วฉะนั้นให้เราดูนะครับเอาให้ตรงสูตรนบีฉันจะกินเนื้อกุรบานคำแรกของวันนั้นท่านครับบางมัสยิดนี่ทำละหมาดสายๆเนี่ยโอ้โหท้องกิ่วเลยนะที่ละหมาดจำดีนะครับคนที่ละหมาดสายๆเนี่ยนั่นแสดงว่าเขาเนี่ยไม่สนใจเรื่องกุรบานเท่าไหร่และเขาก็ไม่สนใจเรื่องของอะไรนะของว่าอาหารมื้อแรกเพราะผมจำได้ก่อนที่ผมจะมาเรียนซุนนะห์พี่น้องก่อนจะไปละหมาดอีดเพราะแถวบ้านผมละหมาด9โมงเช้า9โมงนะคราวนี้ออกจากบ้านทำไงอ่ะอ๋อที่บ้านวันอีดก็แกงไก่อ่ะแกงกะเขาเรียกแกงกะทิใส่คาเนี่ยฮะต้มขาแกงกะทิใส่คาต้มขานะครับแล้วก็มีเนื้ออะไรทอดก็กินเสร็จแล้วก็อาบน้ำแล้วก็ไปสุเหร่าเพราะสมัยก่อนเนี่ยเวลาไปสุเหร่าแล้วละหมาด9โมงเวลาละหมาดเสร็จแล้วลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กันอีกแล้วก็คุตุบะฮ์อีกเวลาคุตบะห์เสร็จแล้วอะไรอีกไหมข้าวกุโบอีกโอ้โหแล้วใครล่ะจะไปกินข้าวตอนเช้าสุดท้ายแล้วไม่ได้กินเนื้อกุรบานเพราะเขาไม่ได้เชือดกุรบานกันฉะนั้นรณรงค์ซุนนะห์นบีต้องเชือดกุรบานอ้าวตกลงเราไปละหมาดเช้าอยากกินอะไรโอ้หรอไม่เกิน3โมงหรอกเราได้กินแล้วเนื้อกุรบานแล้วที่นี้ล่ะมีเนื้อกุรบานกินเปล่าถ้าไม่มีเดี๋ยวผมเอามาแจกแกงว่าเพราะที่นี่รู้หลายสิบตัวกี่ตัวละ20ตัวเกือบเต็มละ20ตัว20กว่าละ20กว่าละพูดอย่างเงี้ยมันหยามกำหนดไว้25ตัวมันหยาม TM เพิ่งมี4ตัวเองก็เราคิดดูว่าน่าสงสารไหมล่ะ
ถ้าไม่สงสารกระใจดำแล้วครูสมานทีเอ็มนะสี่เองนะครูสมานทีเอ็มนะสี่เองนะรอเพิ่งได้สี่ตัวกระแสดีเอสไอแรงนะครับก็ไม่เป็นไรปกติได้ห้าหกสิบตัวแต่ว่าเราได้นะไม่ได้อยู่กับทีเอ็มเลยนะแจกหมดเลยแจกสุราที่เขาไม่มีกุรบานอาจารย์ครับสุราผมไม่มีกุรบานเลยเอาไปหนึ่งตัวอาจารย์ครับที่หมู่บ้านผมไม่มีเลยเอาไปหนึ่งตัวนี่ปีนี้มีคนขอมาเยอะบอกมีอยู่สี่ตัวตอนนี้ตัวที่23เหลืออีกส่วนเดียวแล้วมาชาอัลลอฮ์ก็ขอให้เจริญเจริญแล้วเจ้าเนื้อไปไว้ไหนเนื้อเนื้อเหรอครับก็แจกสิครับเจ้าของส่วนได้ไปคนละ10กิโลกรัมทุกส่วนเรืออ๋อถ้ามันเหลือเยอะนะนะก็ไปแถวนู่นด้วยศรีนครินทร์ศรีนครินทร์40นะครับว่าชื่อสถานีอะไรทีอะไรนี่แหละนะครับไปแถบนั้นอ้าวเมื่อเราละหมาดเราอาบน้ำเราไม่ทานอาหารเราไปละหมาดมะมูมไปละหมาดกี่รอกาอัตสองรอกาอัตสองเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วสองรอกาอัตเวลาสองรอกาอัตเราไม่ต้องอ่านฟาติฮะไม่ต้องอ่านสุราฟังอย่างเดียวเวลาเขาอัลลอฮฺอักบัรออกไปตามเขาอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์คราวนี้เขาก็จะขึ้นไปอ่านคุตบะเราก็ฟังแต่คุตบะวันอีดมีคุตบะนี้แหละที่นบีบอกไงรู้ไหมพี่น้องนบีบอกใครจะฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้แต่คุตบะวันศุกร์ไม่ฟังไม่ได้ไม่ได้บุญนะครับแต่ถ้าคุตบะอีดใครจะอยู่ฟังก็ได้ใครจะออกไปอ้าวโอเคเมื่อกี้เราบอกเรื่องคุตบะใช่ไหมอ้าวอิหม่ามบอกอาจารย์ละหมาดหน่อยละหมาดพี่น้องคนเป็นมะมูมเนี่ยจะสบายอยู่อย่างหนึ่งเพราะทุกอย่างตามใช่ไหมอิหม่ามอัลลอฮุอักบัรเราก็อัลลอฮุอักบัรตักบีรวันอีดรอกอาดแรกกี่อันเจ็ดครั้งนะครับอัลลอฮุอักบัรนับไปเลยเจ็ดแต่เราไม่ต้องนับให้อิหม่ามนับคนเดียวอิหม่ามหลงเราหลงอิหม่ามถูกเราถูกอิหม่ามบาปเราไม่บาปอ้าวเพราะเราไม่เกี่ยวเราเป็นมะมูมพี่น้องจำให้ดีอิหม่ามอัลลอฮฺอักบัรอิหม่ามพันตักเบ็ดได้สี่อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบเราก็ฟังมึงอ่านไปสิมึงไปมึงบาปคนเดียวกูไม่เกี่ยวนะครับสบายใจได้นะครับอิหม่ามอ่านฟาติฮะเราจะไม่ต้องอิหม่ามรับแล้วนะครับตักเบ็ดอีดรอกอาแรกกี่ครั้ง7ครั้งตักเบ็ดรอกอาที่2กี่ครั้ง5ครั้งก็ตามอิหม่ามอิหม่ามไปฉันไปทำไมรู้ไหมเพราะนบีบอกว่าอินนามายูอิลัลอิมามุลิยุตัมมาบิมีอิหม่ามเพื่อตามฟาอิซากับบะรอฟะกับบิรูเมื่ออิหม่ามกล่าวอัลลอฮุอักบัรเราก็อัลลอฮุอักบัรวะอิซากอรออาเมื่ออิหม่ามอ่านมะมูมนิ่งแค่นั้นถ้าอยากจะอ่านฟาติฮะด้วยซูเราะห์ด้วยก็ขึ้นไปเป็นอิหม่ามสักทั้งหมดเลยทําไมอ่านฟาติฮะด้วยซูเราะห์ด้วยอ๋อเนี่ยมูเก็บเนี่ยละหมาดอีเป็นอิหม่ามกันหมดเลยนะครับแบ่งให้อิหม่ามเขาทําบ้างเราเป็นมะมูมนะครับอ้าวท่านครับแจ้งยอดนิดนึงครับยอดยอดกุรบานอย่าพูดนะพอแล้วครูสมานยอดกุรบานทรมานยอดตาดอ๋อยอดตังค์ก่อนชั่วเนินตาแมวครับเนินตาแมวเท่าไหร่ครับขณะนี้นะครับไม่รู้อินชาอัลเลาะห์ข้างหน้าอาจจะมีอีกก็ได้ขณะนี้ 13,500 บาทมาชาอัลเลาะห์พี่น้องอย่าลืมนะมันจะเป็นญาริยะห์ของพี่น้องเลยมีเด็กเรียน35คนช่วยให้ครูได้สอนกุรอานและเด็กไปนั่งเก้าอี้ของเรานั่งในปูนที่เราซื้ออยู่ในหลังคาที่เราซื้อพี่น้องมันไม่จำเป็นนะครับต้องร้อยพันหมื่นได้หมดอยากทำเท่าไหร่พี่น้องแจ้งทีหลังได้อาจารย์ให้หมื่นหนึ่งเลยอาจารย์ให้แสนหนึ่งเลยหรืออาจารย์ฉันรับทั้งหมดเลยมันเป็นสิทธิ์ของทุกคนเพราะว่าอย่าลืมนะไอเราบริจาค
สร้างสุเหร่าที่เขาสุเหร่าแล้วโดมเดิมไม่ค่อยสำคัญเท่าไรเลยเพราะมันใหญ่ยิ่งใหญ่แล้วแต่นี่ไม่มีอะไรเลยนับจากศูนย์น่ะแล้วคิดดูผลบุญจะมากขนาดไหนนะครับอาจารย์ครับใจเย็นๆสักนิดนึงผมว่าน่าจะได้15,000นะขาดอีก1,500ก็จะได้15,000ละขาดเท่าไหร่นะขาดอีก1,500ก็จะได้15,000ละโอ้ยขาดอีก1,500ไม่พอมือหรอก ผมดูแววแล้วนี่รวยๆทั้งนั้น นะครับ ผมก็กลัวตัวบิลานจะเหมาคนเดียว เด็กครับเพราะตัวบิลานนี่หน้าหวานด้วยใจดีด้วยแล้วก็เลิกกุมใจแล้วมึง ครับเอ้าเมื่อกี้เราก็ขอบคุณนะได้ตอนนี้ได้13,000เท่าไหร่นะ3,500ครับ13,500อัลฮัมเหลืออีก1,500อัลลอฮ์ไม่พอมือดูแล้วไม่พอมือ ผมกลัวจะโอ้โหเล่นให้ยกมือใครจะกล้า แม่ยกมือ โอ้ยพวกเราเนี่ยดีอยู่อย่างนึงนะเรื่องแสดงออกไม่ค่อยกล้าหรอกไม่ใช่แล้วเป็นนิสัยคนไทยด้วยเด็กไทยทั้งหมดที่เรียนมหาลัยอัลอาซัดนะที่ผมรู้จักนะเวลาเข้าห้องเรียนพี่น้องจะอยู่อย่างเงี้ยพี่น้องเคยเห็นอัศจรรย์ฟุตบอลไหมนะห้องเรียนในมหาลัยที่ผมเรียนแบบนั้นแหละห้องใหญ่จุคนประมาณหลายพันคนก็จะเรียนเป็นอัศจรรย์ด็อกเตอร์ก็อยู่ข้างหน้าแล้วเวลาด็อกเตอร์สอนเวลาด็อกเตอร์จะถามอะไรนะคนชายอยู่เงี้ยแอบพวกอาหรับทำไงยกมือพี่น้องรู้ไหมอาหรับเนี่ยนะมันตอบไม่ได้ตอบผิดมันก็จะยกมืออัลลอฮ์มันใจกล้าอย่างเดียวบ้าบินแต่ตอบผิดคนไทยเนี่ยรู้แต่ไม่เอาคนไทยชอบอยู่ข้างหลังฟังบรรยายก็เหมือนกันจัดโต๊ะไว้ข้างหน้าไม่เอานู่นไปแอบใต้ต้นไม้อัลลอฮ์ไปดูเออตามต้นไม้ตามร้านค้าอยู่ข้างหลังนั่งฟังเอกเนกด้วยแต่ให้ไปนั่งข้างหน้าไม่เอานิสัยคนไทยทีหลังเวลาเชิญบรรยายไม่ต้องจัดโต๊ะข้างหน้าแล้วให้มันโล่งๆเหมือนกันนะครับ อ้าวหัดยาแม่หัดยาเลยจะเอาตามจี้ตามตัวเลยหัดยาเนี่ยเดี๋ยวผลบุญก็เยอะกันอ้าวเราก็รู้แล้วนะครับตักบิดวันอีดก็อัลลอฮุอักบัรมะมูมอิหม่ามต้องอ่านอะไรไหมไม่ต้องเลยอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ต้องยกมือไหมยกครั้งเดียวอ้าวผมจะถามที่ให้ดูนะอัลลอฮุอักบัรยกครั้งแรกครั้งเดียวและที่เหลือจับให้แน่นจับมือไว้อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรให้ครบ7ต้องอ่านอะไรไหมไม่ต้องอ่านอะไรทั้งสิ้นตักเบสอย่างเดียวส่วนที่เขาอ่านกันเขาทำอะไรกันอันนั้นก็คือเป็นทัศนะอย่างเดียวการ7นี่ไม่รวมครั้งแรกใช่ไหมครับตักบีรุตในฮารอมครับแล้วก็อาจารย์ต้องบอกด้วยทีครับอ๋อไม่บางครั้งมันก็ต้องให้มีถามบ้างนะครับแหมจะไม่ถามเลยเดี๋ยวก็ไม่ร่วมกันหาว่ามันสอนอย่างเดียวมันต้องดูเวลาตังมาเราก็จะสอนไม่ได้แล้วสินะครับอ้าวทวนอีกครั้งละหมาดอีดมีกี่รอกอาต2ลักตักบิดในละหมาดอีดตอกอาตแรกกี่เท่าไหร่7รอกอาตที่2 5ตักบิดครั้งแรกยกมือไหมยกตักบิด2 1 2 3 4 5ต่อไปถึงทั้ง7ยกไหมไม่ต้องตักบิดแปลว่าอะไรตักบิดแปลว่าการกล่าวอัลลอฮุอักบัรไม่ได้แปลว่ายกมือจำให้ดีนะตักบิดกี่ครั้ง7ครั้งให้กล่าวคำว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรใครทำก็ปล่อยเขาไปเราไม่ต้องทำเดี๋ยวเวลาเขาถามเราต้องตอบไปนะอ้าวมึงยกมือตักมึงละหมาดยกมือตักเบสมึงไม่ยกมือไงอ้าวหัดยาเล่นมึงเล่นกูเลยเหรอพูดเพราะก็ได้เธอแหมโมโหหน่อยมึงเลยนะกูเลยนะตักบิดแปลว่าอะไรรู้เปล่าเสร็จตักบิดแปลว่า
กล่าวอัลลอฮุอักบัรไม่ได้แปลว่ายกมือเราต้องบอกแล้วต้องตกลงแล้วยกกี่ครั้งตอนเปิดฉากที่เหลือก็อัลลอฮุอักกลัวจะหลุดกลัวจะหลุดจับไว้ให้ดีผมก็เคยชินน่ะละหมาดคนตายอัลลอฮุอักบัรไม่ไหวไม่ไหวไม่ยังไปไม่ถึงต้องบีบไม้บีบไม้มันต้องให้ทันด้วยไม่ใช่อัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺคนจะฝึกแรกๆอ่ะอัลลอฮฺอักบัรดึงไว้ดึงไว้ก่อนจับให้แน่นแล้วก็ว่าตามอิหมัมเอ้าเมื่อละหมาดจบแล้วสิ่งที่พวกเราต้องทำต่อไปก็คือกุรบานกุรบานก็คือเชือดอูฐเชือดวัวเชือดแพะเชือดแกะทำกุรบานใครไม่ได้ทำกุรบานปีนี้ไม่ต้องยกมือนะผมยกคนเดียวเดี๋ยวอายเมื่ออัลลอฮ์กอดอกอดัดให้เราไม่ได้เชือดเราก็ต้องเป็นผู้กินนะครับใครเชือดเชือดไปก่อนแต่เราต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ผมเองก็ไม่มีตังค์หรอกนะแต่บรรยายบ่อยสุดท้ายต้องทำเพราะเราแปรถ้าไม่งั้นเดี๋ยวต้องไปลากไส้ในนรกหัวเครียดเลยเนี่ย 5,000 เนี่ยเครียดเหมือนกันนะอาจารย์อันนี้ทุกคนพวกน้องต้องทำกุรบานนะไอ้เราไปแปรไปทั่วเลยแล้วเวลาตัวเองไม่ทำเพราะปกติปีที่แล้วมีคนทำให้รอดมีชะนี่แหละพวกฟังนี่แหละอาจารย์เดี๋ยวปีนี้ทำกุรบานให้อาจารย์นะฉันออกตังค์ให้เองโอ้ยโล่งเลยกูปีนี้ไม่มีใครโทรมาเลยงานเข้างานเข้าอลอเดี๋ยวเงินเดือนออกก็ไปจ่ายเลย 5,000 บาทตัดใจรอจะไม่รู้จะให้ไงเนี่ยนั่นกุรบานเชือดกุรบานเชือดต้องหลังละหมาดเวลาเชือดหลังละหมาดแล้วก็รีบกินแล้วเนื้อกุรบานนี่นบีบอกอย่างนี้ยามอารอฟาวะยามุนนารีว่าไอยามุตตะชริกอีดุนาอาลัลอิสลามยามุตตะชริกคืออะไรไอยามุอักเลนวะชุรเบนเป็นวันแห่งการเลี้ยงฉลองเลี้ยงฉลองกินกันแล้วก็ใครที่ได้เนื้อกุรบานแล้วได้ผังผืนเยอะผมเคยให้สูตรแล้วถ้าเราอยู่บ้านเขาเอาเนื้อมาแจกเปิดดูโหยเนื้อแดงเนื้อแดงๆทั้งนั้นเลยผัดกะเพรานะครับทำเนื้ออะไรเนื้อย่างหรือเนื้อจิ้มจุ่มแต่เขาส่งแผงผืดมามันมาแผงผืดมาต้มซุปกินหลายวันพี่น้องเวลากินไม่หมดเข้าตู้เย็นก่อนเดี๋ยวกลัวออกมาอุ่นอีกเราจะได้รู้ว่าเออวิธีการเนี่ยบอกนี่บางคนเออแน่ดิดูป๋าเนี่ยเนื้อไม่มีเลยมีแต่ผังผืนเองเออกับเรามันจนเว้ยกับเรามันจนไอ้พวกคนรวยมันกินเนื้อนู่นแหละอ้าวนี่เขาเรียกคนจนปากเสียสมองไม่มีได้ผังผืนดีกว่าเนื้อเปื่อยอีกเพราะไอ้เนื้อเปื่อยเดี๋ยวหมดเร็วผังผืนเนี่ยมันต้มได้หลายวันยังคิดไม่ออกนี่อัลลอฮ์อุตส่าห์กอดอกอดัดให้ได้ผังผืนเองจะได้กินหลายวันมันจะเอาเนื้อเปื่อยเนื้อไปลูกมันก็ผัดกะเพราเต็มจานหมดแล้วครึ่งกิโลเรื่องจะบอกว่าโง่ก็ไม่รู้จะโง่เกิดเป็นคนจนต้องชราสิถ้าหากว่ามีบ้านหนึ่งเอาเนื้อแดงๆมาให้เลยแล้วบ้านเราบ้านจนโอ้โหมันผัดกะเพราเต็มจานเลยเวลามื้อเย็นเนื้อที่เขาให้มาหมดแล้วป๋าแต่ถ้าเขาให้ผังผืนล่ะต้มโอ้โหฮัมดุลิลละฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ช่างกอดอกอดัดจริงๆนี่พระองค์ผู้ทรงรู้ดีว่าบ้านข้าพเจ้าต้องกินผังผืนเพราะมันได้ต้มหลายวันมันไม่คิดไม่ออกโลกก็เสียหายหมดแหละนะครับอ้าวนั่นของเนื้อกุรบานคราวนี้ทำกุรบานเจ้าของเนื้อทำกุรบานเนื้อเนี่ยที่นี่เนื้อหุ้นละเท่าไหร่ 5,500 โอ้โห 5,500 ยังทำถึง20ตัว TM 5,000 มี4ตัว25ตัวครับครูสมานอย่าพูดอีกช้ำใจอยากร้องรออิหม่ามอาดูอาต้นไหนเนี่ยนี่คณะไม่ได้ออกโทรทัศน์นะยังมีคนร่วมทำกุรบานตั้ง25ตัวอิหม่ามมาบอกดูอาเดี๋ยวนี้เลยดูอาอะไรดีมากอัลลอฮ์ผมน่ะอาดูอาเป่าหัวกันแล้วอาจารย์เอาไว้ปีหน้านะ
แล้วก็คิดดูอ้าวส่วนละ 5,000 หน้าขอเนื้อกลับบ้าน10โลมาดูเรื่องขอเนื้อกลับขอเนื้อกลับไปแจกหรือกลับไปเก็บสมมุติมีคนหนึ่งร่วมทํากับที่นี่คนละหุ้นแล้วก็ทางสุเราให้10โลให้10โลนี่เป็นมติของสุเราหรือเขาขอไว้เป็นมติคราวนี้คนที่ได้เนื้อ10โลกลับไปบ้านเนี่ยเอาไปแจกหรือเอาไปกินอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์แจกตั้ง10โลทีเอ็มแจก5โลเองเอาใครมาทํา5โลแต่ส่วนใหญ่เขาไม่เอาหรอกเขาให้หมดเลยเราก็ส่งงัวไปเลยส่งไปหลายที่ละนะครับทีละตัว2ตัวอาจารย์ครับขอดุอาหน่อยครับเรื่องเนี่ยตอนเนี้ยยอดที่ได้มามันก็ยังไม่บาลานซ์ครับ 16,200 บาทมันมีเศษอย่างเงี้ยครับดุอาหน่อยโอ้ 16,200 ครับอีก 3,800 สิ พี่น้องดุอาให้คนผมนี่ชำนาญมากเรื่องตัวเลขตั้งแต่ UTM มานะชำนาญตัวเลขแม่งเลยบวกลบอะไรนี่นะรับบริจาคมาทุกวันอ้าย73บวก2 2บอกเท่านั้นอ๋อพี่น้องนี่ผมคำนวณออกเลยนะ 16,200 ขาด 3,800 เห็นไหมไม่ต้องคิดไม่ต้องเท่าไหร่ไวไวอีก 3,800 เอ๊ใครน่าจะปิดอีกใช่ปิด800หรือปิด 3,800 เนี่ยตอนนี้ดูอาให้ผู้บริจาคก่อนแล้วกันขอดูอานะบารอกัลลอฮุละกาฟีมาอะตอยตานี่ดูอานบีจำไม่ดีเลยนะครับใครเอาของมาให้เราให้ซะกาตเราซอดะกอให้เราให้ของขวัญเราให้อ่านดูอาต้นนี้นะครับบารอกัลลอฮุละกาฟีมาอะตอยตาแปลว่าอะไรพี่น้องบารอกัลลอฮุละกาขออัลลอฮ์ให้ความจำเริญกับท่านนะฟีมาอะตอยตาในสิ่งที่ท่านให้มาครั้งนี้ก็ที่เหลืออยู่มีแต่ความจำเริญจำเริญจำเริญนะครับอ้าวอ่านพร้อมๆกันจะได้จำแม่นบารอกัลลอฮุละกาฟีมาอะตอยตาเนี่ยใครให้เราอ่านต้นนี้แหละฉะนั้นผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมก็จะนำเงินนี้แหละไปสร้างบาเล่ให้ครูวันจันทร์ก็จะรณรงค์อีกโหได้ทักจริยาเกือบ 20,000 แล้วแววๆจะได้ 20,000 ใช่ไหมเมื่อกี้ใครเก็บตังค์อย่าไปโหดกับเขาอีกนะเดี๋ยวใครอีกใครผมดูนี่แหละข้างหน้า3คนนี่แหละจะต้องมีคนหนึ่งคนใดปิดพี่น้องดูหน้าไว้นะเนี่ยสามคนนี่แหละไม่เห็นไหมดูกันยัดกันแล้วยัดกันแล้วส่วนใหญ่ท่านผู้นี้จะปิดนะฮะส่วนใหญ่ท่านผู้นี้จะปิดอ๋อเอางั้นดูแหละ6คนนี่แหละเพิ่มมาอีกร้อยเองแล้วอัลลอฮ์ปิดร้านเราเดี๋ยวมีคนปิดเอ้าเรามาดูเรื่องเนื้อกุรบานตกลงเนื้อกุรบานศาสนาบอกให้กินให้เก็บแล้วก็ให้แจกแต่กินร่วมกันแจกเยอะๆเก็บหน่อยเดียวพอไม่ใช่เก็บสันอย่างนี้อย่าทำกุรบานเลยนะครับนบีไม่เคยบางปีนบีไม่ได้กินเนื้อกุรบานตัวเองเลยนบีแจกหมดเลยเนื้อสันรู้ตักพังผืนใช่ไหมเนื้อสันเนี่ยมันเปื่อยกับเพื่อนเลยแหละนะครับมันเปื่อยคราวนี้เนี่ยนบีเนี่ยไม่ได้กินแต่พวกเราบางทีได้เนื้อมา10โลเฮ้ยเอาใส่ตู้เย็นไว้5โลแจก5โลพออย่าทำแบบนั้นนะครับเพราะเราตั้งใจทำบุญแล้วนะครับทำส่วนหนึ่งโอ้โหเนื้อได้ประมาณคนละ30โลสมมุติได้คนละ30โลต่อหุ้นกลับไปแล้ว10โลเหลือ20โลไอ้เราแจกเพื่อเก็บไว้หน่อยๆพอเดี๋ยวบ้านอื่นก็มาแจกเราเพราะว่าเดี๋ยวบ้านนู้นก็ทำบ้านนี้ก็ทำของเราแจกคนได้หมดเดี๋ยวคนอื่นก็มาอยู่อย่างที่บ้านผมเนี่ยแจกหมดเลยแต่ไปดูในตู้เย็นน่ะแน่นตู้เลยอาจารย์ให้เนื้อกุรบานอาจารย์ฮัมดุลิลลาห์ทำดีมากนะครับแล้วมีบางคนเนื้อกุรบานทำไมมันช่างหวาน
คยกินไหมเนื้อกุรบานหวานไหมหวานไหมหวานแล้วเนื้อตลาดล่ะไม่หวานเดี๋ยวผมก็ไม่รู้เขาว่ากันผมกินทีไรก็เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันผัดกะเพราแล้วไม่รู้ว่าหวานหรือไม่หวานนะครับตะยอบอกใส่น้ำตาลอ้าวคราวนี้เรื่องของกุรบานเราก็แจกแจกแจกกุรบานเนี่ยแจกแม้กระทั่งคนต่างศาสนิกก็ให้ได้คนต่างศาสนิกแบบไหนต้องเป็นต่างศาสนิกแบบนี้นะข้อที่หนึ่งไม่ระรานมุสลิมข้อที่สองไม่ได้รังเกียจศาสนาอิสลามถ้ามีคนต่างศาสนิกเช่นคนพุทธเขาอยู่ข้างบ้านเราและเขาก็ไม่ได้รังเกียจอิสลามด้วยแล้วก็ไม่ได้ตั้งแก้อะไรตั้งท่ารังแง่รังงอนอะไรกับเราเนี่ยพี่น้องให้กุรบานได้เพราะอัลลอฮ์บอกว่าลายันฮากุมุลลอฮ์เราไม่ได้ห้ามเจ้านะเรื่องอะไรอันตะบัรรูฮุมทำดีกับคนต่างศาสนิกว่าตุกซิตูอิไลฮิมแล้วก็ให้ความเสมอภาคความยุติธรรมกับคนต่างศาสนิกนั้นตรงนี้ก็ให้เรารู้นะครับว่าเนื้อกุรบานเราควรจะแจกใครคนรวยก็กินได้คนจนก็กินได้ให้คนจนเยอะๆหน่อยสมมุติว่าแจกทุกคนคนละ5โลครึ่งโลครึ่งโลแจกบ้านคนจนเนี่ยที่เราคิดว่ามีประมาณเนี่ยให้เพิ่มเป็นโลนึงแต่คนรวยเนี่ยเอาไปครึ่งโลพอเพราะเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากนะครับอย่าแจกเท่ากันหมดอย่าแจกเสมอภาคนะในตำบลเราเนี่ยมีอยู่50บ้านสมมุติหลัง50หลังคาเรือนเราก็แจกเลยบ้านละครึ่งโลครึ่งโลครึ่งโลพี่น้องอย่าทำแบบนั้นบ้านไหนจนให้เยอะหน่อยเอ้ยบ้านนี้มันจนไว้ให้ไปโลนึงเว้ยบ้านนี้เอาไปคัดซิบ้านจนในตำบลมี10หลังให้บ้านละโลละโลที่เหลือบ้านละครึ่งโลครึ่งโลเพราะคนรวยเนี่ยเขาพร้อมที่จะมีกินอยู่แล้วแต่คนจนเขาไม่มีกินหรอกครับให้เขาเยอะๆแต่คนจนปากเสียก็มีนี่แหละที่เล่าให้ฟังแหละเวลาได้ผังผืนไปเตะแม่ตกคลองดิมึงมันมีแล้วจริงๆด้วยพี่น้องแล้วผมได้ยินมาด้วยตอนสมัยเด็กๆเลยจำมาทุกวันเนี่ยแล้วก็มีการเชื่อกุรบานคราวนี้กุรบานมันจะมีเนื้ออะไรเยอะล่ะมันก็มีพังผืดตรงท้องตรงอะไรไอ้คนตัดก็ใส่แล้วช่างเผอิญมาได้กับบ้านนี้ผมปืนมึงเอาไปโยนคลองไปอ๋อหรอไม่รู้เลยแทนที่จะฉลาดต้มเนี่ยลูกเราบีบมะนาวนะครับต้มใส่ใบมะกรูดใส่อะไรให้ดีโอ้โหน่ากินนะต้มให้เปื่อยเอามื้อแรกกินน้ำก่อนลูกเวลามื้อตอนเย็นอ้าวลูกเปลี่ยนจากน้ำมีน้ำด้วยผสมเนื้อด้วยมันเปื่อยแล้วลูกไม่เอาจะโยนคลองอยู่เรื่อยจะเตะลงคลองอ๋ออันนี้จนนะยนยาวครับแจ้งยอดต่อมาครับอ้าวตอนนี้ 17,000 บาทแล้วครับอ๋อโหล 17,000 แล้วเหมือนประมูลเลยเหลืออีกกี่พันเนี่ยเหลืออีก 3,000 เหลืออีก 3,500 อลอคนข้างหลังผมบอกไม่ไหวแล้วไม่ได้เติมแล้วอ้าวคนเดินพอแล้วครับพอแล้วแค่นี้ก็เยอะแล้วนะครับอ้าวเมื่อกี้เราถึงกุรบานคราวนี้ตักบีดวันอีดตั้งแต่เขาประกาศเลยเข้าวันที่10ปั๊บตักบีดได้เลยพี่น้องสมมุติว่าวันนี้วันที่9ใช่ไหมเวลาตกกลางคืนเข้าวันที่10แล้วอยู่บ้านนอนก็อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมว่าได้เลยตั้งแต่เข้าวันอีดนั่นแหละวันอีดเข้าตั้งแต่มักเร็บของวันที่9วันอีดเราก็เริ่มตักบิดได้เลยหรือไปตักบิดตอนเช้าก็ได้แล้วแต่เราตักบิดทั้งหมดได้กี่วันวันอีด1วันวันตัชริกอีก3วันตกลงเราได้ตักบีททั้งหมดกี่วัน4วันแต่วันที่4แค่อัสรีนะจบแล้วนะแค่อัสรีเวลาเลยอัสรีไม่ได้แล้วนะครับเอ้าตักบีทพร้อมๆกันตักบีทเนี่ยอัลลอฮุอักบัร2ครั้งนะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรلا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ว่าอย่างเงี้ย الله أكبر الله ว่าเรื่อยไป
นะครับอันนี้ซ้อมยังไม่เอาจริงเราอยู่บ้านเราทำข้าวอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺว่าโอ้โหเพลินอัลลอฮฺอักบาร์ผัดกะเพราเนื้อแข็งเลยอัลลอฮฺไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะไอ้บังรอสิไอ้นี่อัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺคนไม่ต้องกินกันนะครับคราวนี้ในวันอีดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นวันรื่นเริงพี่น้องแจกตังค์ด้วยนะวันอีดนบีให้แจกตังค์มีอยู่ครั้งหนึ่งนบีบอกผู้หญิงเนี่ยลงนรกเยอะนบีไปเห็นเวลาไปเห็นพวกผู้หญิงลงนรกเยอะผู้หญิงคนนี้ถามเลยเราซูลทำไมผู้หญิงถึงลงนรกเยอะล่ะพี่น้องนบีตอบว่าไงสองอย่างไอ้นี่เล่าเฉยๆเนี่ยดูแล้วไม่ตกหรอกขึ้นหมดแล้วเนี่ยนะครับดูแววแล้วแต่จะช้าหรือเร็ว2อันอันที่1ชอบเดินไปเล่าเรื่องชาวบ้านกูมีเรื่องใหม่มาแล้วเว้ยนี่ได้เรื่องใหม่มากลัวจะแพ้อ๋อเหรอคิดดูน่ะไทยรัฐช่อง7ช่อง9ช่อง3แพ้นิฟะใครที่ชอบเอาเรื่องไปเล่าเราต้องเรียกเลยนะจอสอร้อยไม่กันก็เฮ้ยไทยรัฐมาแล้วเว้ยไทยรัฐนะครับคนชอบเอาเรื่องคนอื่นไปเล่าต้องตั้งฉายาหน่อยนักหนังสือพิมพ์ยี่ห้ออะไรก็ได้สักอันหนึ่งหนึ่งชอบเอาเรื่องชาวบ้านไปบอกกูได้เรื่องใหม่มาแล้วข้อที่สองสามีเรียกเข้าห้องสามีเรียกไม่ไปอะนั่งยังกระรากงอกนั่นแหละมาเอ้ยมาอะไรอีกล่ะไหนยิบไปนั่นในบังหน่อยเดินมาสิไม่ว่างออกซักผ้าอยู่ไม่รู้ไงไม่เห็นไงอ้าวเนี่ยเนี่ยพวกรากงอกทั้งหลายสามีเรียกนี่มีน้องผมไม่อยากจะแอคชั่นให้ดูนี่ถ้าไม่ติดกับกล้องนะผมแอคชั่นแล้วจะทำท่าให้ดีว่าให้ดูเลยเวลาสามีเรียกจะไปแบบไหนพี่น้องเคยดูทอมเจอรี่ไหมเวลามันไปเนี่ยวิญญาณยังอยู่ตรงนี้เลยตัวไปนู่นแล้วฟาติมาเอ้ยนิ่งฟาติมามาเรียกอะไรกันนักกันหนาพ่อมึงนี่ฮัลโหลไม่เห็นเลยทำงานเนี่ยซักผ้าก็ต้องทิ้งนะครับวางไว้ก่อนไม่เอาไม่ไปแก้วเองกันแล้วกันซักผ้าอยู่แม่เนี่ยสามีอยู่ในห้องสามีจะเอากระปุกยามองฟาติมาเอาขออนุญาตบ้างเดี๋ยวคนชื่อมาจะโกรธซะอะไรอะไรมันก็ว่ากูคนเดียเอาขออนุญาตขออนุญาตเอ้ยเนี่ยหยิบยามองตรงไอ้ข้างบันไดตรงนั้นมาให้หน่อยดิเฉยผัวก็นอนรอแบบจะชักอยู่แหละไม่มีพวกเนี้ยนี่แหละสามีเรียกและทำหูตึงทำไม่ได้ยินเพราะนานไงแต่งกันมา20ปีแล้วหูเริ่มจะตึงจะตึงไอตอนแต่งกันเดือนแรกเนี่ยโอ้โหนึกในใจมันก็จะไปนะครับผัวขึ้นรถมาไปตามนะครับอันนี้พวกหูตึงกับพวกรากงอกนบีบอกฉันไปเจอเขานี่ผู้หญิงคนนี้บอกเราซูลแล้วจะทำยังไงอ่ะเราจะทำยังไงผู้หญิงอยู่ในนรกเยอะแก้ไขยังไงนบีก็บอกพวกเธอต้องบริจาคเยอะๆจะลบล้างนะบริจาคเยอะๆหน่อยวันอีดนบีทำไงรู้ไหมนบีให้ไซนาบิลานไปนั่งตรงมุมหนึ่งแล้วก็บอกนบีก็เดินไปหาผู้หญิงเลยนี่พวกเธอนู่นไซนาบิลานน่ะจนมากนะเขานั่งรออยู่ตรงนู้นพวกเธอไปบริจาคนางไปทำไงรู้ไหมพี่น้องนี่มีแหวนให้แหวนมีนาฬิกาสมัยก่อนไม่มีนาฬิกาหรอกมีสร้อยมือมีข้อมือเพราะอะไรให้นะครับฉะนั้นวันอีดเตรียมตังไปด้วยแจกคนจนแต่ถ้าเราจนไม่ต้องเตรียมตังไปเตรียมมือไป
แบไปขอนะครับฉะนั้นเตรียมตังค์ไปด้วยนะแลกไปถ้าใจไม่ถึงพอแบงค์พันก็เอาแบงค์ปีกกับแบงค์20ไปเยอะๆหน่อยโอ้โหพี่น้องลองมีตังค์ 2,000 แลกแบงค์20ได้กี่คนน่ะได้หลายคนนะแจกเลยคนละ40 40ค่อยๆแจกนะครับนี่ให้ทำแบบวันที่นบีทำด้วยพวกผู้หญิงนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงให้ไปแจกคนจนๆด้วยวันอีดเนี่ยมีตังค์เปล่ามีตังค์เปล่าแต่ไปแจกคนจนนะแต่ถ้าหากว่าวันอีดอยากจะได้บุญเยอะถ้าหาคนจนไม่เจอก็โทรไป0892339660นะครับอาจารย์บอกกูว่าแล้วไม่เคยพ้น TM AR กับ089อ้าวตกลงจบกระบวนการวันอีดแล้วนะละหมาดอีดแล้วเชือดกุรบานแล้วกินน้ำแล้วไม่กินน้ำกินเนื้อแล้วละอาบน้ำแล้วใครยังอาบน้ำวันอีดไม่เป็นยกมือไม่ต้องอายเป็นหมดแล้วนะถ้าเป็นจะได้ไม่สอนกินชาก่อนคอยแห้งไม่ใช่วันอีดกินได้อาบน้ำวันอีดก็อาบน้ำยกขดัดแหละอ้าวเราทวนใหม่หนึ่งวันอีดินอัดฮาตื่นมาอาบน้ำอาบน้ำเสร็จแล้วออกไปละหมาดละหมาดอีดกี่รอกอัดสองละหมาดอีดเสร็จแล้วฟังคุตุบาฟังคุตุบาเสร็จแล้วรอกินเนื้อกุรบานขอให้เป็นคำแรกเขาเอาใส่แกงมาอย่าไปซดแกงก่อนนะแม่หัวแกงเผ็ดเดี๋ยวกูชิมหน่อยดิหมดเลยอุตส่าห์อดมาตั้งนานอย่างไงก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเขาในถ้วยแกงมีเนื้ออยู่3ชิ้นมันนั่งทั้ง5คนกูเอาก่อนแล้วนะครับยังไงเราก็ขอกินเนื้อคำแรกก่อนนะครับแล้วกินเนื้อกุรบานส่วนใครทำกุรบานนะครับก็เอาไปแจกคนจนให้คนจนเยอะๆหน่อยคนรวยก็กินกุรบานได้แต่ให้น้อยๆหน่อยเพราะเขาคนมีแต่พวกเราเวลาให้คนรวยเราจะเลือกให้ดีๆโหยมึงเอาเนื้อดีๆหน่อยสิให้เขาแหมคนจนหนังผืนไปเงี้ยดูนะครับให้คนจนเยอะๆคนรวยน้อยๆและนั่นแหละคือเป้าหมายของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่ะใครมีอะไรถามมั้ยจ้ะครับพูดถึงวัน10วันซุลฮิจญะห์นี่เมื่อกี้นี้อาจารย์บอกว่าเป็นวันซึ่ง10วันเนี่ยเป็นวันซึ่งมีผลบุญมากมายครับทีนี้พวกนี้เนี่ยพวกนี้เป็นวันอีดเราก็ปรึกษาภรรยาเราว่าคืนเธออยากจะได้ผลบุญว่าแล้วเธออยากได้ผลบุญมากไหมครับอยากสิถ้างั้นเราก็คืนนี้เรามาจำจีมาขอบมะเขือเปาะกันนะตอนนี้ปัญหาที่จะถามอาจารย์คือว่ามันจะมียูนุบแล้วก็อาบน้ำในวันไปวันอีดเนี่ยเราจะเนียดอาบน้ำยูนุบก่อนหรือว่าจะเนียดอาบน้ำไปวันอีดคนที่ตกลงเอาปัญหาไหนเอาเรื่องอาบน้ำหรือว่าจำจี้เวลาจะถามปัญหาแบบนี้นึกถึงคนที่เขาไม่มีจำจี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเขาก็โกรธกูไม่ไปเลยเรียนที่ริยาอ๋อมันมีถามแต่เรื่องจำจี้นะครับอ้าวอาบน้ำวันอีดด้วยแล้วยกขดัดด้วยอุลามะแนะนำให้เนียดพร้อมกันเลยเนียดคู่เลยข้าพเจ้าอาบน้ำวันอีดและอาบน้ำจานาบะลิลลาฮิตาอัลาหรืออาบน้ำยูนุบพร้อมกันเลยแต่ว่ารุ่นนี้ยังมีพร้อมด้วยเหรอแม่ นะครับก็อาบทั้งสองอย่างเลยนะครับไม่ใช่ข้าพเจ้าอาบน้ำยานาบะเสร็จแล้วเอามาอีกรอบข้าพเจ้าอาบน้ำวันอีดโอ้นะครับก็ดูเอาดูสถานการณ์นะครับก็สามารถทำได้เนียดเขาให้เนียดคู่กันเลยนะครับสำหรับยานาบะกับอาบน้ำวันอีดได้บุญนะครับได้บุญวันอีดก็อีกอันนึงให้แต่งตัวสวยๆลืมไปเลยเมื่อกี้ใครยกมือจะถามเอายาวไหมเนี่ยตักวา
อ้าวตักวาตักวาแปลว่ายำเกรงนะครับคำว่าตักวานะครับแปลว่ายำเกรงส่วนการตักบีรของคนไปทำฮัจญ์วันอีดเนี่ยเขาจะอยู่กันที่มีนาวันอีดเนี่ยก็ตักบีรได้ครับนะครับตักบีรได้เลยอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺทุกวักตูแหละครับอันนั้นคนที่ไปทำฮัจญ์ก็ตักบีรด้วยคนที่อยู่ไม่ได้ไปก็ตักบีรด้วยนะโอเคแล้วนะเปลี่ยนคนคุยแล้วเมื่อกี้ถึงเรื่องแต่งตัวสวยๆ5นาทีสุดท้ายแต่งตัวสวยๆแต่งตัวหล่อๆอันนี้ผู้ชายนะผู้ชายผู้หญิงแต่งตัวสวยแต่อย่าใส่น้ำหอมนะครับแต่อย่าใส่น้ำหอมนะครับผู้หญิงที่จะไปละหมาดอีดอย่าออกนอกบ้านไปแล้วใส่น้ำหอมไปแล้วเกิดไปเจอผู้ชายแล้วเขาได้กลิ่นปั๊บเราจะถูกมาลาอิกะฮ์สาปแช่งตั้งแต่เดินไปจนทั้งกลับบ้านนะครับอย่าใส่เครื่องหอมนะครับแล้วจะทำไงล่ะอาจารย์ฉันจะกระแรเหม็นสารส้มสารส้มวิธีการโหไม่ใช่ฉีดหอมฟุ้งเลยนะครับวันอีดนะครับวันอีดผู้หญิงก็ไปละหมาดก็แต่งตัวแบบที่แต่งนี่แหละแต่ว่าไม่อย่าใส่เครื่องหอมตัดไปอย่างนึงแต่ผู้ชายเขาใส่ให้หอมเลยนะหอมเลยและสรงผืนเนี่ยต้องยุติด้วยนะทุกคนแหละครับใส่สองของใหม่ๆเพราะว่าวันอีดเนี่ยนบีส่งเสริมให้ใส่ของใหม่ๆนะครับก็ไปดูถ้าหากว่าไม่มีตังค์ซื้อก็ดูในตู้เลยอันไหนมันใหม่สุดเลือกอันนั้นมาใส่ในวันอีดนะครับและผู้หญิงก็ใส่ให้ได้ยิ่งสวยสำหรับสามียิ่งดีเลยไปเลยครับก่อนวันอีดไฮไลท์ผมมาเลยบางเป็นยังไงและคืนเนี่ยเราก็ได้วันที่10อย่างที่ว่าแหละเราซอดาก็ให้ภรรยาบุญก็มหาศาลวันอื่นสู้วันนั้นไม่ได้ตกลงจะไปจิ้มจี้อับจี้เหมือนขาปอกเอาระวังจะเจอกะปินะครับวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะไม่มีใครถามอะไรแล้วใช่ไหมมีครับจางมีครับจางโอ้มีเด้อเขาถามมาอย่างนี้ครับดูเรือนวันที่22แล้วนับต่ออีกกี่วันจะถึงวันอีดครับวัน22ใช่ไหมก็นับไปสิถ้าสมมติวันที่22วันเขาดูวันที่22ก็ต้องวันเป็นวันที่23วันที่1เอาเห็นไม่เห็นก่อนสิจะได้รู้จะได้นับได้อ๋อถ้าเขาดูก็นับไป10วันถ้าเห็นถ้าเห็นปุ๊บนับไปเลยนะครับ10วันแต่ไม่ต้องห่วงหรอกตอนเนี้ยพวกเราติดตามโทรทัศน์เถอะเดี๋ยวเขาก็ประกาศแล้วพี่น้องวันอีดวันนี้นะวันอาราฟาวันนี้ขอให้ได้รู้วันที่1เองมันแตกต่างกับรอมฎอนถ้ารอมฎอนเนี่ยรู้ปั๊บพรุ่งนี้ละหมาดเลยแต่อีดินอะดฮาเนี่ยเห็นปั๊บยังเหลืออีกตั้ง9วัน10วันเพิ่งจะมันทันแล้วไม่ต้องห่วงในโทรทัศน์เดี๋ยวเขาก็บอกตกลงที่มักกะฮ์ประกาศดูเดือนแล้วเห็นเดือนวันที่9วันอาราฟาตรงกับวันพฤหัสที่ประเทศไทยตรงกับวันศุกร์นั่นแหละที่กลัวเนี่ยที่กลัวผัวละหมาดวันอีดวันเสาร์เมียละหมาดวันอีดวันศุกร์มีนะครับมีแล้วด้วยแถวอ่อนนุชแต่เขาดีอยู่อย่างหนึ่งพี่น้องเขาไม่ทะเลาะกันสามีเขาบอกบังไม่ว่าอะไรเธอหรอกเธอออกตามซาอุดีก็ได้เลยไปเลยนะไม่ใช่ไล่ไปเลยนะเธอไปละหมาดเถอะเดี๋ยวของบังวันนี้เดี๋ยววันนี้วันอีดเธอใช่ไหมเดี๋ยวบังมาร่วมเดี๋ยวให้เขาละหมาดเสร็จก่อนแล้วก็เขาก็จะเดินมาหาภรรยาเขาที่มุสลาเดี๋ยวของเขาพวกนี้ภรรยาก็ไปนั่งรอที่ม้าหินที่ลานโต๊ะอิหม่ามถามไม่ละหมาดเหรอมีประจำเดือนจริงๆเปล่าหรอกฉันละหมาดไปแล้วนี่เทคนิคเขาก็ดีเหมือนกันนะมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งอาจารย์เนี่ยแถวบ้านเขาละหมาดกันอีกวันนึงแล้วหนูจะออกยังไงอ่ะเธอก็แต่งตัวธรรมดาแหละแล้วเอาตะละกงใส่เฮ้ยมึงไปไหนหรออ๋อจะออกไปตลาดหน่อยแอบไปละหมาดมุซอลลานะครับก็ได้หาวิธีเอาอย่าเซ่อพี่น้องเรื่องพวกเนี้ยเราฉลาดอยู่แล้วเรื่องจับผิดจิกตังสามีเรายังฉลาดแล้วเรื่องแบบนี้ทำไมจะไม่ฉลาดนะไอ้เรื่องแบบงอนๆเงี้ยได้ตังไม่ครบเงี้ยชอบงอน
นะครับอ้าววันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะฮัลโหลฮะอีกหน่อยอีกหน่อยอาจารย์10วันซุลฮิจญะห์เนี่ยมีอิบาดะห์อะไรที่วิเศษวิเศษที่พิเศษพิเศษที่จะต้องทํามากกว่าปกติบ้างไม่มีอะไรพิเศษเลยจากการเคยทําแค่ไหนเช่นผมยกตัวอย่าง10วันมันก็มีวันบวชวันอาราฟะห์วันที่10ก็ไปละหมาดแล้วก็เชือดกุรบานส่วน1ถึง9เนี่ยช่วงเนี้ยทําอะไรอ้าวก็แนะนํา1ถึง9เนี่ยอย่างน้อยถ้ามันมีวันจันทร์เราก็บวชวันจันทร์ด้วยถ้าเผอิญใน9วันมันมีวันพฤหัสยังอยู่เราก็บวชวันพฤหัสด้วยแล้วก็ที่เหลือก็จ้องว่าช่องไหนจะรณรงค์ไปบริจาคบริจาคบริจาคนี่แหละทํา 2-3 อย่างบริจาคแล้วก็บวชวันที่9แต่ถ้าหากว่าใน9วันน่ะมันมีวันจันทร์อยู่ด้วยมีพฤหัสอยู่ด้วยเราก็บวชอีก2วันนั้นด้วยครับอาจารย์ทศปกติเราเคยอ่านกุรอานเช่นวันละยุสอย่างเงี้ยตอนนี้ว่าไอ้10วันนี้เราจะอ่านวันเพิ่มมากขึ้นดีๆครับเกตก็อ่านมากขึ้นครับใช่ครับคือทั้งที่แต่ละหมาดฟัดดูซูฮดไม่ต้องเพิ่มมากนะ อ่านกุรอานอย่างสมมุติเคยอ่านวันละยุสก็ยุสนึงก็สักอีกสักครึ่งยุสได้ก็แล้วแต่ทำแบบนี้อะไรก็ได้มันเยอะๆขึ้นแต่ละหมาดฟัดดูซูฮดข้าวันที่10เขามี4ขอเพิ่มอีกอันนึงไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้นะครับ5รอกอัดได้ไหมอ้าวก็วันที่10ไม่ได้นะอ้าวครับคนไปทำฮัจญ์ทำกุรบานได้ไหมได้ครับจะทำที่เมืองไทยจะทำที่มักกะได้หมดเลยครับทำกุรบานอาจารย์ครับเสียดำกับทำกุรบานเหมือนกันไหมไอ้คนละอันครับฮะถ้าหากเสียดำเราต้องเสียสมมุติใครทำตะมัดตัวอย่างเงี้ยเสียดำไม่ใช่กุรบานนะกุรบานก็อีกอันนึงนะครับถ้าใครจะใครไปมักกะจะทำกุรบานทำเสียดำแล้วก็เชื่ออีกตัวหนึ่งทำกุรบานอย่างนั้นนะได้มีบางคนก็บอกว่าเออไม่ต้องไปทำหรอกเดี๋ยวไปมักกะครับไปทำเสียดำแล้วเป็นกุรบานเหมือนกันเขาว่างั้นอ๋อเขาอะนะเขาจะว่าอะไรกันเขาขอเอาเขานะครับอ้าวหมดยังมีไหมก็คงจะหิวแล้วแหละอ่ะโอเคนะครับอาหารเตรียมพร้อมอ่านดูอาอัลลอฮุมมะบาริกลาฮุมฟีมารอซักตาฮุมวักฟิรลาฮุมวะฮัมฮุมนี่ผมก็ขอดูอาให้กับทุกคนนะครับที่ช่วยกันบริจาคมาในนามของครูที่จังหวัดตราดนะครับผมก็จะเอาตังค์ไปให้เขาเพื่อสร้างบาเลนะครับวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์รอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์You are the only one, the messenger, oh, oh. And when life gets hard